บางครั้งมักจะส่งจิตออกนอกถ้าสมมติเรามาในสายวิปัสสนาเนี่ยถ้าเราส่งจิตออกนอกเราจะมีวิธีการที่จะพิจารณาให้มันเป็นวิปัสสนาได้ส่งจิตออกนอกนี่หมายถึงฟุ้งซ่านใช่ไหมจิตฟุ้งออกไป นั่งถามว่าพอขามาหนังตราเนี่ยเจอมันพุ่งปิวออกกว่าตั้งนอกเนี่ยตีเอามาเฮ็ดเป็นวิปัสสนาเนี่ยตีเฮ็ดจื้อหือเนี่ยครับว่าโอ้อันนั้นมันของดีแม่นะนั่นใครพุ่งดีเลยพุ่งมันน่ะมันพุ่งออกตั้งนอกมันไม่ไปในแฉงในหน้าในงานทุกอย่างนะมันมีนั่นนะมันมีดีๆในใจรู้แม่นั่นน่ะมันนอวิญญาณป้าเอาที่ใจรู้เนี่ยมันเจียงใหม่เนี่ยเจียงใหม่เนี่ยเจียงใหม่ที่นั่นเจียงใหม่ที่มันมีเจียงใหม่นะเชียงใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่เชียงใหม่ใจลู่เชียงใหม่มีแบบนี้เอาที่ใจลู่เชียงใหม่นั่นพายาวเนี่ยใจลู่พายาวมีเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่าอ๋ออันท่าวางคำได้เนาะพิจารณากันเนี่ยนะพิจารณากันเนี่ยคือจับยึดไปไปกลับมันป้าเอาที่นี่รู้เนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่าอะไรที่นี่พังกันเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าอาการที่มันฟุ้งออกไปเป็นเรื่องต่างๆนั่นน่ะมันฟุ้งออกไปจากจุดกำเนิดพิจิตนี่แหละมันจะบอกว่าเชียงใหม่มันก็คิดออกไปจากจิตว่าเชียงใหม่มันจะว่าพะเยามันก็คิดออกจากจิตนี่ว่าพะเยาเพราะนั้นเฝ้าตรงนี้เอาปัญญาตาปัญญาเนี่ยเฝ้าดูตรงนี้พอมันคิดขึ้นมาเชียงใหม่ปั๊บอนัตตาไม่ใช่อนัตตาบังคับไม่ได้จิตที่มันคิดฟุ้งเนี่ยมันบังคับไม่ได้เพราะเราไปสร้างเหตุไว้มันคิดฟุ้งออกไปเมื่อมันฟุ้งออกมามันเป็นผลเราก็พิจารณาว่าไอ้ที่มันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยมันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตามันฟุ้งขึ้นมาเป็นพะเยาปั๊บจับเลยจับความคิดว่าพะเยานั้นเป็นอนัตตามันฟุ้งขึ้นมาว่างานไร่นาสวนฟุ้งขึ้นมาคิดขึ้นมาปั๊บจับตรงนี้พิจารณาเป็นอนัตตาเพราะว่ามันบังคับมันไม่ได้จับที่ใจจับที่จิตที่จิตจิตที่คิดนึกความคิดนึกอยู่ตรงไหนความคิดนึกอยู่ตรงไหนมันคิดขึ้นมาปั๊บจับปัญญาจับเลยว่ามันเป็นอนัตตาที่มันคิดมันฟุ้งมันนึกเพราะมันมีเหตุเหมือนเราทำเหตุอะไรไว้แล้วผลมันกำลังแสดงนั้นเอาผลที่มันแสดงนั้นมาพิจารณาว่าผลที่มันแสดงเนี่ยบังคับมันไม่ได้เพราะเราไปทำเหตุไว้ในอดีตแล้วเราต้องรับมันอย่างเดียวมันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บอนัตตาอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บอนัตตาถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็หยุดฟุ้งหลวงพ่อบอกว่าฟุ้งน่ะดีเพราะมันเกิดที่จิตโดยตรงมันไม่ได้เกิดที่รูปมันเกิดที่นามโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าพี่นาทันพี่นาได้ที่นี่มันก็ส่งเลยเนาะคือช่วยอธิบายเพราะว่าเคยทำสมถะมาเยอะแล้วมันก็ยังติดพอหลับตาปุ๊บติดทำภาวนาพุทโธมากเลยมันหนอมันหนอมากและในการปฏิบัติของครูคือไม่มีการทำสมถะพอหลับตาจะภาวนาก็เลยไม่ทราบว่าจะเอาจิตไปตรงไหนจะภาวนายังไงทำยังไงเพราะว่ามันจะไปติดพุทโธเนี่ยจะว่าขับแปรในยานเฮ็ดสมถะกรรมฐานมาเอาหลอดพุทโธพองพองหนอยุบหนอพองเสร็จอันหนออันสังยนั้นพอมันป่อขึ้นมาเยอะได้พอขับแปรหนังนี่จังใกล้กับจับที่พุทโธจับที่พองหนอยุบหนอเสร็จนั้นน่ะเตเฮ็ดจิหือเอามาเฮ็ดเป็นตราเตเฮ็ดจิหือเอาแปดไหลนะครับที่อันลายยุบหนอพองหนอนั่นนั้นเป็นของสติเนาะเตียงยืมเหนือพองหนอออกไว้เตียงอ่ะเตียงเห็นยืมเหนือพองหนอมันเกิดขึ้นมานี่ก่อนรู้มันเข่าออกมาปูโถปูโถเข่าหนอออกหนออันนี้เป็นสติที่อันสติมาเข่าหนอออกหนอวางไว้วางไว้เอาสตินั่นว่าอ๋อเข่าออกคนนี้มาวางคับไว้เป็นอนัตตาหนออ๋ออนัตตาสัพพอหนอบอกว่าคับใช่ไหมของเราหนออย่างนี้เอาทำมาใส่กระป๋าเตียงจะดีสตินี่หนูพ่อบอกว่าก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเพียงแต่เอาการพิจารณาเข้าไปแทนเพราะการที่เราบอกว่าพุทโธก็ดีพองหนอยุบหนอก็ดีนี่เป็นสตินะเป็นการฝึกสติเป็นการกำหนดการบริกรรมเพราะฉะนั้นเราก็แทนที่จะบอกว่าพองหนอยุบหนอเราก็ใส่เข้าไปแล้วอ๋อลมหายใจที่เข้ามาเนี่ยบังคับไม่ได้เนาะเป็นอนัตตาอ๋อลมหายใจที่ออกไปเนี่ยบังคับไม่ได้เนาะเป็นอนัตตาอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปก่อนมันจะเป็นต้องใช้บัญญัติไปแก้บัญญัติก่อนพอมันชำนาญแล้วทีนี้ก็ปล่อยบัญญัติเอาปรมัตถ์ล้วนๆพิจารณาโอ้นี่เป็นอนัตตาโอ้นี่เป็นอนัตตาโอ้นี่เป็นอนัตตานี่เป็นอนัตตา
ท่านนี้ว่านี่พุทโธพุทโธก็นี่เป็นอนัตตานี่เป็นอนัตตาเนาะง่ายๆแก้นิดเดียวเนาะนี่เจ้าขับแปรนี่ใกล้วนเขาหน้าโตสิเสพราะวนเขาหน้าโตนี่มันเป็นดีเอาเสียเมียวมันเป็นดีอิ่มดีเบอร์เป็นดีเบอร์หรือจานกูเจอกูเมียวเหี้ยเพราะวนเขาหน้าโตเมื่อเราก็มันเป็นอิ่มเบอร์จานอิ่มเบอร์จานอยู่ที่ไหนที่ไหนมันเป็นอยู่ที่ไหนที่ไหนขาดแต่ให้เหลือให้ป้นอันไหนนี่ครับสภาวะอิ่มเบอร์นั่นนี่อิ่มเบอร์นั่นในพ่อมาวิปัสสนาว่ามันเป็นนี่เป็นด้านใหญ่อิ่มเบอร์นะไปอิ่มเหมือนเนี่ยนี่เป็นได้อย่างอิ่มเหมือนเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาเนี่ยอันนี้อิ่มเหมือนเนี่ยฉันไม่แทงอันหนึ่งนั่นนะอภิชาตินะล้อเกียร์นะอภินาภิชาติล้อเกียร์เนี่ยอันนี้มุ่นดีจุดในล้อการนั้นมันเป็นของสมถะนะเอาสมถะอายุอะไรไม่เอาโอ้อันนี้มุ่นอันนี้จุดนี้เชื่อดีมือดีห่างหนาในล้อการอะไรเนี่ยนั่นเป็นอารมณ์อารมณ์อาชาอารมณ์สมถะการวิปัสสนาในนี้อิ่มหรือเหมือนในเป็นนี่เป็นได้อย่างก็ไม่ดีอิ่มหรือเหมือนนี่เป็นได้อย่างในวิปัสสนาเนี่ยมันเกิดมาใครป้วนใครหลอดได้เกิดน้ำใครอยู่ใครเช่าในโลกาหลวงในนั่นนั่นว่านี่เป็นได้อย่างเนี่ยไม่สองมิวเมียนะเมียเนี่ยที่เลยจะร้านเลยเนี่ยเขากล่อมพูดพ่อบอกว่าความอิ่มเบื่อเนี่ยมันมีสองอย่าง อย่างที่หนึ่งนั้นถ้าหากเราพิจารณาเข้าไปในรูปนามกายใจจนเห็นความจริงแล้วมันเกิดความอิ่มเบื่อขึ้นมาตรงนี้เรียกว่านิพพิทายานความอิ่มเบื่อด้วยเห็นความจริงแต่อิ่มเบื่ออีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นการน้อมคิดพิจารณาไปตามรูปแบบของสมถภาวนานะโดยเอาบัญญัติเข้ามาพิจารณาว่าโลกนี้มันน่าอิ่มเบื่อเนาะไม่มีอะไรน่าดูน่าเอาน้อมเอาความคิดอันนั้นมาใส่ใจแล้วก็พี่อยู่งั้นอะไรก็น่าอิ่มเบื่ออะไรก็น่าอิ่มเบื่ออันนี้เป็นสมถะถ้ามันเป็นสมถะอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีแต่ความอิ่มเบื่อชัดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามันเป็นวิปัสสนาเนี่ยเมื่อมันเกิดนิพพิทายานความอิ่มเบื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความขวนขวายว่าทำยังไงถึงจะพ้นตรงนี้ญาณจะเปลี่ยนละเป็นมุจจิกัมมัตตญาณคือเพียรที่จะออกจากความทุกข์ความน่าอิ่มเบื่อเหล่านี้แต่ถ้ามันยังอิ่มเบื่อจนไม่เอาอะไรเบื่อชีวิตเบื่ออะไรนี่มันเป็นสมถะแต่ถ้ามันเบื่อแล้วมันอยากจะพ้นแล้วมันดิ้นรนหาวิธีทำยังไงศึกษาอย่างนี้อันนั้นเป็นนิพพิทายานต่างกันนิดหนึ่งอันหนึ่งเป็นวิปัสสนาอันหนึ่งเป็นสมถะถ้าอิ่มเบื่อแบบสมถะนี่ฆ่าตัวตายเบื่อโลกเบื่ออะไรนี่อิ่มเบื่อสมถะถ้าอิ่มเบื่อวิปัสสนานี่ทำยังไงถึงจะพ้นนี่จะใช้ปัญญาหาวิธีพ้นคนละอันกันเนาะเข้าใจเนาะนี่หลวงพ่อก็ถามว่าอาตมาก็ไม่รู้ว่าที่โยมอิ่มเบื่อเนี่ยมันอิ่มเบื่อแบบไหนพ่อถามต้องดูให้ดีจิตจริงๆมันอยากจะพ้นหรือว่ามันตายละจากกันดีกว่าต้องศึกษาถ้าอยากจะพ้นแล้วศึกษานะเป็นทางวิปัสสนาเนาะดีละถ้าสมมติว่าในการปฏิบัติถ้ามันไม่มีอะไรที่จะให้เราพิจารณาเช่นเสียงหรืออะไรที่น่าแต่เราจะมาหันพิจารณาอย่างเช่นลมมาถูกผิวกายลมมาถูกขนอะไรอย่างนี้แล้วก็ย้อนเข้ามาพิจารณาเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งอย่างนี้จะถูกไหมคะจะว่าป้อขับแป้นังตรากว่าย่อมาเอาดินจึ้งกว่ามีสังให้วนให้ตัวในขับแปรมาเอาอันลมอันมัตเตอร์โตในมัตเตอร์จำขนเนอร์ในพอฟูให้ไหนเอาก็ขับแปรก็ขึ้นเขามาตัวที่ลมถอยเจอเขาออกใน
วนปีลมเคยเจอเขาออกในจองปีแม่นนะครับเนี่ยอยู่นะมันนั่งให้ไหนก็เอาพัชชาเนี่ยพัชชาเนี่ยมาเตือนเลยนะมาเตือนเนี่ยมาพัชเชอร์เนี่ยมาเตือนเลยก่อนมันลูกกะอ๋อมาเตือนเดี๋ยวลูกกะในบางคำในเวลาหน้าตาหน่อยในก็ได้เอาร่วมหายใจเข้าออกมาให้เข้าก็เข้ามาให้ออกก็ออกอ๋ออันนั้นวางคับไรหนอนนี่ก็ได้นะเพราะว่าใช่อยู่ถ้าหากว่าเรานั่งเจริญธรรมไปแล้วจิตมันสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เอาผัสสะอาการผัสสะที่กายเนี่ยพอมันมากระทบสัมผัสรู้สึกขึ้นมาแล้วก็พิจารณาว่าอ๋อไอ้ที่กระทบสัมผัสรู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเป็นอนัตตาเนาะนี่ผัสสะทีนี้ถ้าผัสสะมัน มันไม่ชัดแล้วชีวิตเราที่ยังไม่ตายในลมหายใจมันมีเนี่ยอย่าไปวิ่งไปหาลมหายใจให้นิ่งจนลมหายใจมันชัดขึ้นมาเป็นเอปัสสิโกแล้วเราก็พิจารณาลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกว่ามันเป็นอนัตตาให้เห็นความเป็นอนัตตาของลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็ใช้ได้อย่าไปสอบหาให้นิ่งจนมันปรากฏขึ้นมาเองถ้าอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนาถ้าเราบอกว่าเอ๊ะไม่มีอะไรทำหางานอย่างเงี้ยเป็นอัตตาท่านนิ่งเฉยๆเนี่ยมันต้องชัดขึ้นมาแน่ๆเลยใช่ไหมถ้าเรานิ่งเนี่ยเดี๋ยวมันชัดแน่ๆเลยลมหายใจนิ่งเดี๋ยวชีพจรมันชัดหัวใจเต้นมันชัดถ้าเราไปหานี่ไม่ใช่ละจุดเริ่มต้นมันไม่ถูกต้องจุดเริ่มต้นมันต้องถูกต้องให้มันเข้ามาเองเป็นอิทธิปัสสิโกถ้าอย่างนั้นเป็นวิปัสสนาจริงๆเนาะถูกอยู่หลวงพ่อบอกเนี่ยไงโยมมาใหม่มีอะไรจะถามไหมไปมีอันจะถามอ่ะที่ถามมั่งหน่อยโยมผู้ชายขึ้นมาโยมพุ่งไปเรื่อยว่าขันนั่งในเจ้าพุ่งติ้วกว่ากูที่กูตาในที่เฮ็ดจื้อหือให้มาอยู่ที่ตัวนี้อันนั้นดีนะที่ปัญหาในใจพ่องเนาะใจพ่องใจพ่องชาในเป็นอุเทจักเป็นจิตานุปัชนามันใครมันใครเนี่ยมันใครพ่องที่ไหนพ่องอย่าไปเอาที่มันพ่องบนน้ำอย่าไปเอาไปเอาที่เนี่ยเจ้าที่มนุษย์จักรวาจาเนี่ยให้ของอุเทจักจิตใจใจพ่องมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ว่างครับเลยแนวหน่อยพี่จำนานาที่ดึงนะเชียงใหม่กรุงเทพพยาเมืองพันที่ไหลยาวนาการทุกอย่างมันเกิดขึ้นมากันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอ๋อมาใจของเราไม่ว่างครับเลยหนอเนี่ยวางอัตตาด้วยวางอัตตาด้วยรับอนัตตาวางอัตตารับอนัตตาเองนะมันเมื่อเกิดมานั่นเพราะว่าอารมณ์น่ะอารมณ์หนักขัดอารมณ์นั้นขัดเจ็บเจียนตรงต่อเนื้อชาญขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเกี่ยวที่ใจมันหมดเลยนะตรงกว่ามาตรงดีใจจอดกว่ามาจอดดีใจเนี่ยนะนี่ก็เอาที่ใจนี่พิจารณาว่าอนัตตาในของเราเหมือนกันนะนะเอาที่ใจนั่งจ้องอันหนักขัดเนื้อขัดพ่อบอกว่ามันฟุ้งดีเนาะถ้าเวลามันฟุ้งเนี่ยเรียกว่าจิตตานุปัสสนาคือมันได้พิจารณาที่จิตโดยตรงเลยเวลามันฟุ้งเนี่ยเราพิจารณาให้ดีมันฟุ้งนี่มันไม่ได้มาจากข้างนอกเข้ามามันฟุ้งออกจากใจเราคิดออกไปใช่ไหมพ่อบอกเพราะฉะนั้นเอาปัญญาของเราตาปัญญาของเราเฝ้าที่ใจพอมันฟุ้งออกมามันจะฟุ้งไปเป็นเชียงใหม่กรุงเทพพะเยาเมืองพานหน้าที่การงานลูกหลานบ้านช่องมันฟุ้งคิดออกไปจากจิตนี่เท่านั้นพอมันฟุ้งคิดมาปั๊บจับเลยจับพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไอ้ความคิดฟุ้งนี่ทำไมถึงบังคับไม่ได้เพราะว่าเราไปทำเหตุไว้ทำเหตุไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่รูปสะสมความคิดความนึกอะไรต่างๆเรื่องราวต่างๆไว้ในสมองพออยู่เฉยๆมันก็พุดขึ้นมาเมื่อมันพุดขึ้นมาอย่างนั้นมันเป็นผลแล้วนี่เราบังคับมันไม่ได้เนาะมันเป็นอนัตตาเราก็พี่นารู้แต่ว่าเออที่มันฟุ้งออกไปเนี่ยมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เพราะเราสร้างเหตุไว้ถ้าเราไม่สร้างเหตุไว้มันก็ไม่มีอะไรจะฟุ้งเนาะจับตรงจิตใจตัวที่รู้ตัวที่คิดนี่ว่าโอ้อนัตตาคิดไปถึงไหนก็ช่างอย่าไปเอาไอ้ที่มันคิดไปเอาที่มันจุดเริ่มต้นเนี่ยพอมันคิดขึ้นมาว่าบ้านจับบ้านเป็นอนัตตาคิดขึ้นมาว่างานก็จับงานเป็นอนัตตาคิดถึงลูกถึงหลานคิดขึ้นมาปุ๊บจับมันเป็นอนัตตาไปเลยจับพี่น้ำมันเป็นอนัตตาถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดีที่จิตฟุ้งเนี่ยเร็วกว่าเพื่อนเนาะเพราะมันเป็นนามธรรมเราเอาปัญญาไปจับที่จิตฟุ้งพิจารณาถ้ามันตกก็อัตตาก็ตกตามกันเนาะถ้าอัตตาตกแล้วมันก็ไม่คิดไม่ฟุ้งละอย่างนี้พอจะเข้าใจใจเราไปยึดว่าอันนี้บ้านเราช่องเราลูกเราเมียเราผัวเรากิจการงานเราเนี่ยมันมีเรามีกูอยู่
ช่างมันพอมันฟุ้งออกไปแล้วจับเอามันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราอะไรไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราอะไรพอมันมากเข้ามากเข้าเออไม่ใช่ของเราจริงๆนี่มันก็ไม่คิดไม่ฟุ้งละเพราะไม่รู้จะฟุ้งไปทำไมมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเรามันฟุ้งอยู่ถ้าไม่เป็นของเรามันก็หยุดฟุ้งละแสดงว่าในการทำวิปัสสนานี่มันจะต้องจบลงด้วยอนัตตาทุกข์อันเจ้าว่าเพราะนั้นในอันลายเฮ็ดวิปัสสนากรรมฐานมันแต่กะยาวติอนัตตะตีเหลียวนั่นคะฮะยาวอนัตตะตัวเดียวมันมีหลายตัวปุถุชนก็ทัพพีธรรมะอนัตตะธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมีอนัตตะตัวเดียวมันมีหลายตัวถูกต้องพระพุทธเจ้าก็รับรองไว้ชัดเจนว่าสัพเพธรรมะอนัตตาพระองค์พูดเป็นคำสุดท้ายว่าสัพเพธรรมะอนัตตาธรรมทั้งหมดทั้งปวงเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้สั่งไม่ได้บอกไม่ได้มันเป็นของมันถ้าเราทำเหตุแล้วมันก็เป็นของมันถ้าเราไม่ทำเหตุมันก็หมดไม่มีอะไรเป็นเนาะสัพเพธรรมะอนัตตาธรรมทั้งหมดทั้งปวงเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เนาะเป็นหนึ่งเดียวถ้าใครพิจารณาอะไรแล้วมันไปลงที่อนัตตาก็จบเลยอนัตตาไปไม่มีอะไรแล้วเนาะเลยอนัตตาก็เป็นนิพพานในขณะที่เรานั่งปฏิบัติที่มันยังพอเป็นรูปกับน้ำให้เห็นได้ว่ามันจบลงที่อนัตตาแต่ทีนี้ในขณะที่เราลืมตาเราจะต้องไปพบปะผู้คนหรือมันแต่ว่าเราก็ยังใช้วิปัสสนาแล้วก็พิจารณาไอ้สิ่งกระทบภายนอกให้มันเป็นอนัตตาเหมือนในขณะที่เรานั่งปฏิบัตินั่งหลับตาจะได้ไหมใช่ไหมอ๋อมันจะว่าพอนันตราลับตาเหตุตาปัญญามันปอขึ้นมาเฮียอีสังปอมากกว่าหันเป็นหน้าตาติ๊กๆแค่นั้นก็ในพอคำมึนตาเหตุกว่าเหตุการเหตุงานเนี่ยอีสังปอมาให้หัวหันเนี่ยข้าแป้ก็จำวนเป็นหน้าตามือตามึนหันจองมันได้ไรนะครับไรอะไรอยู่เป็นอารมณ์นอกเหมือนนะนำอารมณ์นอกอารมณ์ในมันมีนะอันตาเหตุเนี่ยเป็นแน่เป็นของนอกอันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นของในเนี่ยเพราะว่าเป็นอารมณ์นอกกับอารมณ์ในถ้าตาเนื้อเห็นนี่เป็นอารมณ์นอกถ้าตาใจเห็นนี่เป็นอารมณ์ในเนาะอันนอกอันในก็มาพิจารณาเป็นอนัตตาได้หมดเนาะได้หมดเพราะมันแสดงความเป็นอนัตตาชัดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการปฏิบัตินี่ไม่จำเป็นจะต้องหลับตานะมันจะทำมาเพราะนั้นลายเกี่ยงกรรมตราวิปัสสนากรรมฐานในอุโมโลรับตาก็เลยหายโยดเลยครับรับก็เลยรับก็เลยก็อันอธิการมันนั่นที่เลยรับตานั่นน่ะนะอันรับตาเนี่ยมันปึกมันรับมันเอาไปรวมนอกอย่าให้เข้าออกนะมันเอาทั้งในเหตุการณ์ทั้งในสำคัญในทั้งนอกนะไม่หลับก็ได้หลับก็ได้แต่อันที่สำคัญนั้นถ้าเราหลับตาเนี่ยมันจะปิดบังอารมณ์นอกเห็นแต่อารมณ์ในอารมณ์ในนี่สำคัญมันลุกจากข้างในนี่ทั้งหมดความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายมันลุกจากข้างในมันไม่ได้มาจากข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าเราหลับตาแล้วเราจะได้พิจารณาอารมณ์ในถ้าเราลืมตาเราจะได้พิจารณาอารมณ์นอกแสดงว่าในการพิจารณาวิปัสสนาในการหลับตาจะละเอียดอ่อนมากกว่าลืมตาเพราะนั้นหลับตาในมันเด็กเขาลึกแลบหรือมึนตาเหมือนใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องในขณะที่ปฏิบัติมันมีความรู้สึกว่าจิตมันลึกลงไปมันดิ่งลงไปตัวปัญญานี่จะต้องตามรู้ให้มันดิ่งไปการที่จิตมันดิ่งลึกไปเท่าไหร่นั่นถือว่าเป็นการได้ผลดีนะคะมันจะว่าเพราะขับแปรนั่งวนตราเนี่ยมันเอาลึกเข้ากว่าติ๊กติ๊กลึกเข้ากว่าติ๊กติ๊กลึกแลบเข้ากว่าติ๊กติ๊กแค่ไหนเจ้ามันเขาลึกกว่าลึกกว่าให้ไหนจองมันแม่นตั้งเช่นตั้งหลีเนี่ยนะวะอภิธรรมานะมันเอาเลือกกันน่ะนะอภิธรรมมาเลือกมันเลือกน่ะจะเรียกว่าอภิธรรมมันมีเตือนเตือนก็ไม่ใช่มันมีเลือกกันนะเพราะว่าอภิธรรมมันเหมือนอย่างกับแม่นยอมร้องอภิธรรมมันไปเลือกเลือกก่อนหลีเลือกเลือกก็มันเกิดขึ้นมาหนักหนักกันนะอภิธรรมนี่แปลว่าธรรมอันยิ่งธรรมอันลึกธรรมละเอียดอ่อนเพราะนั้นเมื่อจิตละเอียดอ่อนเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นชัดเห็นเจนเห็นลึกเห็นความจริงชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นอันนี้ก็เป็นทางของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
็นทางของมันอยู่แล้วคุณผู้ชายขึ้นมาทางบนนี่แต่อาจารย์เกิดเข้าอ่านได้ไหมเชิญนะฮะมาถามหลวงพ่อเปิดสนทนาก่อนเดี๋ยวจะมีโยคีจากฝั่งโน้นมานั่งฟังธรรมด้วยแล้วหลวงพ่อจะแสดงธรรมหลวงพ่อบอกว่าถ้าถามถ้าสนทนาธรรมเนี่ยดีมันตรงกับความหิวความอยากของเราอยากอะไรหลวงพ่อก็จะป้อนอาหารอันนั้นให้กินเนาะถ้าหลวงพ่อเทศเนี่ยหลวงพ่อป้อนออกมาบางคนก็อาจจะอยากกินบางคนก็ไม่อยากกินให้ถามเอาเนาะคือตอนที่อยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์นี่มันก็เข้าใจแต่พอกลับไปถามมันมีความรู้สึกว่าสมถะกับวิปัสสนามันหมิ่นเมย์ที่จะใช่หรือไม่ใช่อยู่ตลอดเวลามันจะมีอะไรเป็นเครื่องยึดว่าอันนี้คือวิปัสสนาไม่ใช่สมถะมันจะว่าเพราะคาอยู่ต่อหน้าเสียสมาเนี่ยอันเราเป็นวิปัสสนาอันเราเป็นสมถะเนี่ยมันแจงแรงมันผ่านกันดีเนี่ยครับเพราะคากับนั่งตรากก็เหลียวในเพราะนั่งขวาเอ๊ะอันนี้เป็นวิปัสสนาอันนี้เป็นสมถะให้เฮาที่เอาสังมัจจตัดอันเราเป็นวิปัสสนาอันเราเป็นสมถะนะครับเออสมถะเนี่ยนะสมาธิจะจังมันอยู่มันมีเห็นไม่เห็นอะไรนะมันมีการพิจารณามีการสติสติเนี่ยเช้าที่จะเข้าอยู่ออกเข้าอยู่ออกหนูมีสองตัวเนี่ยอันเข้าออกเข้าออกก็นั่นเองนั่นเป็นสติอันตั้งมันอยู่นั่นเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมถะภาวนาเนี่ยวิปัสสนาภาวนาเนี่ยอันเห็นอยู่สภาวะเห็นสภาวะปรมัตถ์เจี๊ยบจังต้องๆเนี่ยท่านเห็นอยู่นั่นท่านเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยอันพิจารณาอันเจี๊ยบจังต้องๆเนี่ยท่านอันใจรู้อยู่เดี๋ยวนี้นี่มันไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นภาวนาเนี่ยมันอันนึงเอาสติอันนึงเอาสมาสังกัปปะอันเอาสมาสังกัปปะน้ำพิจารณาเนี่ยเป็นวิปัสสนาภาวนาเอาสติน้ำเนี่ยเอาใจจังใหม่เนี่ยเป็นสมถะภาวนาหลวงพ่อว่ามันก็ง่ายๆสมถะภาวนาสมถะแปลว่าสงบแปลว่าสมาธิภาวนานั่นแปลว่าสติถ้าเมื่อไหร่เราเจริญสติกำหนดอะไรอยู่จ่ออยู่กับอารมณ์เกาะยึดอยู่กับอารมณ์เมื่อเกาะยึดจ่ออยู่กับอารมณ์อย่างนั้นแล้วจิตมันสงบนิ่งนั่นแหละคือสมถะภาวนาส่วนวิปัสสนาภาวนานั้นวิปัสสนาแปลว่าเห็นแปลว่าดูรู้สภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นภาวนาตัวนี้แปลว่าพิจารณาเนาะมันเป็นตัวพิจารณาไม่ใช่ไปเกาะยึดอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั่งอยู่นิ่งอยู่รู้อยู่สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็เห็นอยู่ชัดอยู่แล้วก็พิจารณาสภาวะเหล่านั้นเป็นอนัตตานั่นเป็นวิปัสสนาจำหลักแค่นี้ถ้าจะจำง่ายๆมีคำพูดสั้นๆว่านิ่งอยู่กับนิ่งรู้นิ่งอยู่เป็นสมาธินิ่งรู้เป็นวิปัสสนาอย่างนี้พอจะจำง่ายไหมถ้าจิตนิ่งอยู่กับอะไรเนี่ยมันเป็นสมาธิแล้วถ้าจิตนิ่งแล้วก็รู้ตลอดว่าอะไรเป็นอะไรนี่เป็นวิปัสสนาแต่รู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องพิจารณาด้วยพิจารณาแบบไตรตรองนี่ตัวเดียวภาษาไทยใหญ่จะว่าอะไรวนเลยยักวนแน่วนเลยยักวนแน่จอมันปึงกันแน่วะไม่ใช่ปึงกันแน่เพราะไม่ปึงกันแน่อันยักแน่อันยักอันดูเป็นอย่างเดียวกันนะยักในดูเนี่ยยักดูนี่เป็นสมาธิที่เห็นยักดูเป็นสมาธิที่พิจารณาพิจารณาเป็นบาดีเป็นบาดีรู้การพิจารณานั้นทำยังไงเป็นสมาธิกระปะคำจะจูเดียวกันนะอันนี้เห็นอู้เห็นสภาวะอยู่ไม่ใช่ของเรามันไม่รู้มันเห็นสภาวะเห็นสภาวะมาหลายนะอันนี้มันบอกว่าไม่ใช่ของเราอันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอนัตตานั่นเป็นสมาสังกัปปะเป็นภาวนาคือมันแปลยากนะไตรตรองในภาษาไทยใหญ่แต่ว่าในความหมายนั้นเมื่อเราเอาจิตปักดูอะไรอยู่เนี่ยเป็นสมาธิที่ถ้าเราปักดูอยู่จะมันเกาะอารมณ์เป็นสมาธิไปแต่เมื่อปักดูแล้วตัวสัมมาสังกัปปะจะเป็นตัวชี้ว่าเนี่ยมันคืออะไร
ตัวสมาธิถี่นี่มันดูเฉยๆมันไม่รู้แต่พอสัมมาสังกัปปะชี้บอกว่าเนี่ยคืออนัตตาสมาธิถี่นี่จึงรู้ขึ้นมาว่าอ๋อนี่แหละอนัตตาสองอย่างนี้เขาอิงอาศัยกันตัวพิจารณาที่ว่านี้คือตัวที่ไปบอกไปชี้ว่ามันคืออะไรแสดงว่าถ้าเป็นวิปัสสนานี่ต้องมีทั้งเหตุและผลในตัวมันต้องมีการเห็นการดูและการพิจารณาอยู่สองอันเมื่อมันไปพิจารณาไปสังเกตแล้วมันก็จะเห็นมันก็จะรู้ถ้ามันไม่พิจารณาไม่สังเกตมันดูเฉยๆมันก็ดูเฉยๆถ้าพิจารณาปั๊บมันก็รู้เพราะนั้นหลวงพ่อให้ง่ายขึ้นว่าตัวพิจารณาหรือตัวสังเกตหรือตัวสังกัปปะเนี่ยเป็นเพียงตัวไปชี้บอกว่านี่คืออะไรแล้วสัมมาทิฏฐิก็จะรู้ตามที่สัมมาสังกัปปะชี้สัมมาสังกัปปะชี้ว่านี่เป็นอนัตตาสมาธิที่ก็อ๋อนี่เหรออนัตตานี่คืองานของสมาธิที่สมาสังกัปปะเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้วางอยู่ข้างหน้าเห็นละถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะไม่รู้มันคืออะไรเห็นเฉยๆแต่สัมมาสังกัปปะตัวสังเกตตัวพี่นายบอกว่าเนี่ยสมุดสมาธิอ๋อนี่เหรอสมุดจบละอันนี้มันเกิดขึ้นมานี่อนัตตาแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราไม่เคยรู้มันจากมันมาก่อนเลยสังกัปปะนี่จะเป็นผู้บอกให้รู้ว่ามันคืออะไรสังกัปปะนี่จะเป็นผู้บอกให้รู้สังกัปปะที่ถูกต้องนั้นคือบอกให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นั่นแหละคือสังกัปปะแต่เราไม่ต้องอยากรู้ไอ้ที่ข้างหน้ามันเป็นอะไรไม่ต้องอยากรู้ไอ้อยากรู้นั่นก็เป็นสังกัปปะเหมือนกันเป็นตัวพิจารณาเหมือนกันอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะคือตัวพิจารณานั่นแหละเมื่ออยากรู้มันก็จะต้องดูใช่ไหมดูเมื่อเห็นชัดแล้วมันก็บอกเลยว่าเนี่ยบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาจริงหรือเปล่าโอ้จริงโอ้นี่เหลือสมุดสมุดโอ้นี่เหลืออนัตตาโอ้อนัตตาพอรู้ว่าโอ้อนัตตาเนี่ยก็ดูด้วยความรู้มันเป็นอนัตตาทีนี้มาเมื่อไหร่ก็รู้ว่ามันเป็นสมุดละมันรู้จักแล้วต้องอยู่ต้องมาแล้วที่สัมมาทิฏฐิมากับปะเสร็จมาสรุปลงที่สัมมาทิฏฐิอ๋อรู้เหรอแล้วก็สรุปเป็นอนัตตารู้ว่าเป็นอนัตตาจบตรงนั้นตอนแรกมันดูเฉยๆเป็นสมาธิคือดูเฉยๆเห็นเฉยๆแต่พอสังกัปปะบอกว่านี่อนัตตามันก็ดูว่าใช่หรือเปล่าโอ้นี่เหรออนัตตาพอมันรู้ว่าเป็นอนัตตานี่สมาธิเต็มร้อยแล้วถ้าสมาธิเต็มร้อยเห็นอนัตตาเต็มร้อยอย่างนี้เดี๋ยวมักเกิดละเนาะแสดงว่ากลับไปกลับมาหรือเปล่าคะอย่างตอนแรกก็ดูไม่กลับไปกลับมาเป็นเหตุผลหนุนกันเข้าไปเรื่อยๆหนุนเข้าไปเรื่อยยิ่งดูก็ยิ่งเห็นยิ่งพิจารณาก็ยิ่งรู้ลึกเข้าไป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 จนในที่สุดไปแล้วที่อนัตตาแต่ตอนที่ดูว่าอันนี้สมุดเห็นว่าเป็นรู้ว่าเป็นสมุดละรู้ว่าเป็นสมุดแล้วอ๋อนี่สมุดจบละอ๋ออนัตตาในตอนไหนไม่นี่เป็นตัวอย่างอุปมาพอเรานั่งลงไปเจ็บๆเกิดขึ้นพอเจ็บๆเกิดขึ้นเรารู้เจ็บนี่เป็นสมาธิยังไม่รู้ว่าเจ็บนี่คืออะไรสัมมาสังกัปปะก็บอกว่าเจ็บๆเนี่ยเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันบอกอย่างนี้สัมมาทิฏฐินี่ก็พิสูจน์เลยบังคับไม่ได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมมันดูเลยว่ามันบังคับไม่ได้จริงหรือเปล่าพอมันดูมันก็จะรู้ขึ้นมาที่ใจเลยบังคับไม่ได้โอ้อนัตตาเป็นอย่างนี้นี่เองนี่สัมมาทิฏฐิพอเข้าใจไหมสังกัปปะนี่เป็นเพียงผู้ชี้ผู้บอกว่ามันคืออะไรสัมมาทิฏฐินี่เป็นผู้พิสูจน์ว่ามันคืออะไรจริงหรือเปล่ามันเป็นอนัตตาจริงหรือเปล่าพอมันพิสูจน์อย่างนั้นปั๊บอู้จริงนี่รับแล้วรับอนัตตาอัตตาก็ตกเลยอันนี้ละเอียดอ่อนแสดงว่าสัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐิจะต้องตีคู่ขนานนี่ไปเขาเป็นคู่ปัญญานี่คือตัวปัญญามันจะว่าสัมมาสังกัปปะและสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาถึงเห็นการเจ้ากันอยู่ที่ไหนที่ข้าเนี่ยเจ้ากันเอากลับกันเป็นเหตุผลกันมันเป็นเหตุกับผลเหตุกับผลอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุแบบนี้ก็ผลแบบนี้ผลแบบนี้ก็เหตุแบบนี้ก็เป็นเหตุผลกันถ้าเป็นกู้เดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นปัญญากู้หนึ่งนี่คำว่าเจ็ดของโอจาปาติจานญาณพุทธเจ้าจานญาณสองข้างเนี่ยเจ็ดของโอจาปาติสัมมาทิฏฐิเป็นจานญาณขวาสัมมาสังกัปปะเป็นจานญาณซ้ายเนี่ยนี่คำว่าเจ็ดของโอจาปาติพุทธองค์ถึงได้ตัดแต่งอุทานว่าจักขุงอุทัปปาติตาญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราคือตาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่มันเกิดแล้วเมื่อมันเห็นมันพิจารณาปั๊บมันก็รู้เข้าไปเลยพอรู้เข้าไปแล้วพิจารณาเข้าไปอีกมันก็รู้เข้าไปอีก
แล้วมันไปแล้วที่อนัตตาเนาะแสดงว่าสัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐิรวมกันแล้วนี่มันจะจบด้วยอนัตตาแล้วก็มันจบที่สัมมาทิฏฐิมันเห็นความจริงปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็ฟันธงว่าเป็นอนัตตาปัญญามันจะเป็นผู้สรุปว่าเนี่ยความจริงเนี่ยอนัตตาเป็นสมาธิที่เต็มร้อยเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องคือเห็นอนัตตาไม่ใช่เห็นอย่างอื่นเห็นอนัตตานะเห็นถูกต้องถ้าเห็นอย่างอื่นก็เป็นเรื่องโลกไปเป็นบัญญัติแต่ถ้าเห็นอนัตตาเนี่ยเป็นปรมัตถ์แท้ๆเห็นความจริงพุทธิยารับรองสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพสังขารทุกขาแต่สัพเพธรรมาอนัตตาทั้งสังขารและไม่ใช่สังขารนี่มันเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้เราเพียงแต่พิสูจน์เท่านั้นเองว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บพิสูจน์พิสูจน์ด้วยปัญญาอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บเราเห็นพอเราเห็นเราชี้ว่าเนี่ยบังคับไม่ได้จริงหรือเปล่าสมาธิพิสูจน์เลยดูเฝ้าดูจนตลอดสายเราก็รู้ละเจ็บเกิดขึ้นเราเฝ้าดูจนตลอดสายเราก็รู้ละใจอยากให้มันหายแต่ความเจ็บมันไม่ยอมหายปัญญานี่ก็จะยอมรับความจริงมันไม่หายไว้ใจที่เป็นครูสั่งให้มันหายเจ็บสิมันไม่หายนี่ตาปัญญาก็จะสว่างขึ้นมามันบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาจริงๆไม่ใช่ของเราจริงๆพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บมันยอมรับเลยใจยอมรับอนัตตาก็มรรคก็เกิดผลก็เกิดอัตตาก็ตกเลยแต่ถ้าใจไม่ยอมรับคิดว่ามันเป็นอนัตตานี่อัตตาไม่ตกนะคิดเอาว่าเออเนี่ยอนัตตาโอ้อนัตตาไม่ใช่ของเราอนัตตาข้องอันนี้ไม่ตกแต่ถ้ามันพิสูจน์ด้วยตัวเองโอ้ใช่ยอมปล่อยนิดเดียวอันหนึ่งคิดเอาท่องเอาบริกรรมเอาอันหนึ่งมันเห็นจริงด้วยตัวเองยอมรับไอ้ที่เห็นจริงด้วยตัวเองยอมรับนั่นแหละรู้สึกเองรู้ขึ้นมาที่ใจเองนั่นแหละมันถึงจะปล่อยถามโยคียังไม่มาเนาะผมขอเรียนถามนี้ว่าเวลาเราพิจารณาสิ่งใดก็ตามมันจะประกอบด้วยความคิดนะแต่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าคิดเองอะไรเองนะครับมันตามบทที่มาว่าการตัดสินใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นนักตาหรือไม่มันก็ต้องมีความคิดเป็นองค์ประกอบที่ผมฟังดูแล้วปัญญาจะเกิดเนี่ยถ้าเราไม่มีความคิดซึ่งเป็นองค์ประกอบด้วยมันจะสมบูรณ์แบบจะถามว่าเพราะว่าเฮาเดี๋ยวมีปลายวนในปลายวนในมันหลอมีปิญญาจอมนะครับว่าเพราะมีปิญญาจอมในมันเต็มทนจองเจอค่านะครับว่ามันเป็นของปรมัตถะปิญญาหรือปลายวนนั่นปิญญาเนี่ยมันมีสองปิญญาสมมติปิญญาอันหนึ่งปรมัตถะปิญญาอันหนึ่งสมมติปิญญาคนในห้องสมมติปิญญานะปรมัตถะปัญญาอ่ะอันเจ็บมันใจของเราเนี่ยเป็นปรมัตถปัญญานะอันเจ็บๆอยู่อันเจ็บอันใจรู้เจ็บอยู่นี่มันใจของเราไม่เป็นปรมัตถปัญญาธรรมะสังคปะนั้นมันใช่ของปรมัตถปัญญาธรรมะเท่ๆเนี่ยมันใช่งานปรมัตถปัญญามันมีเห็นสภาวะมันไม่เจออันบัญญัติความคิดนึกนั้นมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นปรมัตถบัญญัติอย่างหนึ่งเป็นบัญญัติเฉยคือความคิดนึกไปในเรื่องต่างๆฟุ้งไปในเรื่องต่างๆที่เราจำได้อะไรที่มีอยู่ในสัญญานั่นเป็นปรมัตถะเป็นบัญญัติเฉยๆแต่ปรมัตถะบัญญัติคือตัวปัญญาสัมมาสังกัปปะเนี่ยมันทำงานที่ปรมัตถ์มันเห็นเมื่อเห็นอะไรแล้วปัญญาสัมมาสังกัปปะนี่มันก็จะบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันทำงานชี้ไปที่ปรมัตถ์ตัวความเป็นอนัตตาตัวสัมมาทิฏฐิที่เห็นอนัตตานั้นมันเป็นปรมัตถ์ล้วนๆเลยมันเห็นความจริงเห็นความจริงว่าสิ่งที่เกิดอยู่เนี่ยมันบังคับไม่ได้ไม่มีความคิดอยู่ในนั้นมันเป็นความรู้ตรงขึ้นมาที่ใจบัญญัติที่จะใช้ในสัมมาสังกัปปะนั้นเพียงแต่คิดขึ้นมานิดเดียวว่าเนี่ยมันบังคับไม่ได้เท่านั้นเองบัญญัติที่จะใช้มันไม่ได้คิดว่าโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นะมันย้ายไปอย่างนี้ความเจ็บมันเป็นอย่างนี้มันย้ายไปอย่างนี้แล้วมันเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นแล้วหัวใจมันทรมานอันนั้นเป็นบัญญัติในบัญญัติเป็นคีย์ออกไปในบัญญัติแต่ถ้าเป็นบัญญัติที่เป็นปัญญาสัมมาสังกัปปะตัวนี้นี่มันเป็นปรมัตถบัญญัตินี่มันชี้ตรงมันมี
พิจารณาอย่างมีเป้าหมายเป้าหมายคือพิสูจน์ว่าที่พุทธเจ้าว่าสัพเพธัมมานัตตาจริงเปล่านี่คือปรมัตถบัญญัติมันต้องการไปพิสูจน์ปรมัตถ์ถ้าเราคิดแบบนักวิทยาศาสตร์นี่แยกธาตุพอเห็นปั๊บพิจารณาโอ้มันมีอย่างนี้มันมีอย่างนี้มันเป็นสีอย่างนี้นั่นแยกธาตุแบบนี้นั่นเป็นปัญญาคิดนึกไม่ใช่ปัญญาปรมัตถ์นะมันไม่ชี้ไปปรมัตถ์มันชี้ให้ฟุ้งปัญญาช่างยังไงเข้าใจง่ายๆนะอันไม่มีเลยอันไม่มีเลยปัญญานั่นท่องว่าสมมติปัญญาควรนี่ไม่มีในท่องว่าสมมติปัญญาเจ็บไม่มีนะในท่องว่าเจ็บอันว่าที่ไหนเนี่ยเป็นปรมัตถปัญญามีอยู่เลยปัญญาในท่องว่าปรมัตถปัญญาอันไม่มีเลยว่าปัญญาเนี่ยเป็นสมมติปัญญาเนี่ยเพราะเข้าใจสองอันนี้ก็แล้วนะเพราะว่าเรื่องบัญญัตินี่ให้เข้าใจให้ดีของที่มันมีอยู่จริงแล้วเราไปใส่ชื่อเรียกมันเรียกว่าปรมัตถบัญญัติของที่ไม่มีอยู่จริงแล้วเราไปใส่ชื่อมันอย่างเช่นคนเนี่ยคนนี่มันไม่มีเราสมมุติขึ้นมาเฉยๆไม่ใช่เราไปถามฝรั่งสิคนมันเป็นยังไงคนฝรั่งไม่รู้เรื่องมันจะบอกว่าแมนใช่ไหมมันเป็นบัญญัติคนละอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าคนนี่มันไม่มีนี่เป็นสมมุติบัญญัติหมาแมวไม่มีเราบัญญัติชื่อขึ้นมาเฉยถ้าไปเมืองแขกมันไม่ว่าหมาแมวละเนาะมันเป็นบัญญัติเฉยๆเป็นชื่อเรียกเฉยๆแต่ความเจ็บนี่มันมีอยู่จริงจะบอกความเจ็บถึงจะไปถึงประเทศไหนก็ตามจะใส่ชื่อยังไงก็ตามสภาวะของมันก็คือความเจ็บใครเจอก็รู้สึกขึ้นมาเหมือนกันหมดแหละจะเป็นฝรั่งแขกกินไทยนับถือศาสนาก็ไหนก็ตามอย่าว่าแต่มนุษย์เลยหมามันยังรู้เลยใช่ไหมเอาความเจ็บไปใส่ให้หมาเนี่ยมันก็จะพูดออกมาเหมือนว่าเอ๊ะใช่ไหมนี่คือปรมัตถบัญญัตินี่คือปรมัตถ์ของจริงอย่างนี้เข้าใจไหมมันมีอยู่จริงและใส่ชื่อมันเรียกว่าปรมัตถบัญญัติถ้าเป็นสมมติบัญญัติไม่มีอยู่จริงแล้วสมมติขึ้นมาเป็นคนเป็นต้นไม้เป็นธงเป็นทับลมเป็นอะไรพวกนี้ที่สมมติขึ้นมาเฉยทำไมสมมติขึ้นมาเฉยเพราะว่าถ้าไปอยู่ที่อื่นมันไม่ใช่พัดลมมันไม่ใช่ต้นไม้มันไม่ใช่คานมันไม่ใช่ธงมันเป็นอย่างอื่นไปละชื่อมันเป็นอย่างอื่นไปละก็สรุปว่าใช้ว่าถ้าเป็นปรมัตถ์นี่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนมันจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่ถ้าเป็นสมมติบัญญัตินี่เปลี่ยนไปอยู่ที่ไหนก็เปลี่ยนไปเรื่อยไปตามภาษาตามภาษาเปลี่ยนไปเรื่อยความเจ็บความปวดความร้อนความหนาวความตายความเกิดพวกนี้เป็นปรมัตถ์แต่เราใส่ชื่อให้มันนิพพานอย่างเงี้ยเป็นปรมัตถ์สิ่งที่เป็นปรมัตถ์ทั้งหลายเนี่ยใส่ชื่อได้แต่อธิบายไม่ได้อาจารย์ลองอธิบายดูครับความเค็มเป็นยังไงลองอธิบายดูสิถ้าอธิบายได้ก็อธิบายนิพพานได้ละอันนี้พอเข้าใจไหมปรมัตถ์ปรมัตถ์มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ที่ใจตรงๆไม่สามารถบรรยายด้วยภาษามนุษย์เป็น feeling เป็น sensationถ้าเข้าใจอันนี้หลวงพ่อว่าถ้าเข้าใจเรื่องบัญญัติกับปรมัตถ์นี่แล้วเนี่ยเห็นธรรมเร็วเพราะเราจะทําที่ปรมัตถ์เราจะหาปรมัตถ์เราจะไม่หาที่บัญญัติถ้ามาคิดเอาวันนิพพานมั้ยคิดให้มันถึงนิพพานมันไม่มีทางต้องปฏิบัติต้องดูที่สภาวะถ้าอนัตตามันแสดงชัดนิพพานมันอยู่ในนั้นน่ะต่อจากอนัตตาก็คือนิพพานอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้พอเข้าใจนะถ้าตีความตรงนี้แตกง่ายหมดละธรรมะนี่ง่ายแสดงว่าเป้าหมายตรงไตรลักษณ์เนี่ยดูตรงอนัตตาใช่ไหมคะลักษณะสามในเอาตีอนัตตาตีเหลียวค่ะห้าอนัตตาตีเหลียวเมียอันนี้จังเนี่ยอันนี้จังไม่แท้งมันเป็นอะไรไม่แท้งมันไม่บังคับเองมันเป็นอนัตตาเนาะอันนี้จังเนี่ยนะไม่แท้งเฮ้ยมาบังคับได้นะแท้งเนี่ยมันอะไรวะมาแท้งเนี่ยมันก็มาบังคับเลยมันเป็นอนัตตาตุกขังไงตุกมันจะเป็นตุกเป็นตุกเป็นอย่างตุกเป็นมาให้จุกกับจุกอยู่วางคับเป็นมาใจนะมาวางคับได้ให้จุกก็มาจุกมาให้จุกก็จุกอยู่โอ้อนัตตาเนี่ยบางทีเขาที่อนัตตาเดียวเดียวเนี่ยเพราะว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเนี่ยความจริงของความเปลี่ยนแปลงคือบังคับไม่ได้จริงหรือเปล่าลองพิสูจน์เลยลมหายใจเข้าออกเปลี่ยนแปลงตลอดละลมบังคับมันสิบังคับได้ไม่ได้มันเป็นอนัตตาทุกขัง
เจ็บๆเกิดขึ้นมาโอ้ยเจ็บเจ็บหายที่เจ็บหายเดี๋ยวนี้ได้ไหมล่ะบังคับมันได้ไหมให้ความเจ็บหายไม่ได้ทุกขังก็เป็นอนัตตาแหละคือบังคับไม่ได้เพราะนั้นพี่นาที่อนัตตาตัวเดียวจบหมดเลยทั้งสามอย่างเนาะเบาง่ายไม่ต้องไปคิดมากเลยนะให้เข้าใจเนี่ยนะเขาเปลี่ยนกวนพวกท่าภาษาพูดเนี่ยเนี่ยเป็นภาษาพูดท่าภาษาเนี่ยพอมาเอากามาวานพุทธาภาษาเป็นคนภาษาอนัตตาเป็นตัวเดียวกันนะเพียงคนภาษาอนัตตาอันใจพุทธาภาษาเป็นภาษาอนิจจทุกขะเขาก็มีอยู่นะอนิจจทุกขังมีอยู่ทั้งฝรั่งมันแองกฤษเขาการอเมริกันเขานี่เขาก็มีอยู่อนิจจทุกขังเขาก็มีอยู่อนัตตาในสมัยรู้ไหมว่าเป็นพุทธาเจ้าภาษาพุทธาเจ้าไม่รู้นะอนิจจทุกขังเป็นภาษากับโลกมาเป็นกับของจะปฏิกับพุทธามาจะปฏิกับพุทธาเขาเอาอันนี้จังทุกขังเป็นปฏิกับพุทธาพุทธาเจ้าโกองเนี่ยเอาอนัตตาพิจารณาอัตตาพิจารณาปริจ่าฉัมโมปัดเป็นอนัตตาเลยเป็นพุทธามาพ่อว่าอันชาวพุทธน่ะความหมายของชาวพุทธก็คือผู้รู้จักอนัตตาถ้าเป็นชาวศาสนาอื่นๆนั้นเขาจะรู้เรื่องอนิจจังและทุกขังแต่เขาไม่รู้จักอนัตตาจะเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นศาสนาไหนก็ตามเขาไม่รู้จักอนัตตาถ้าจูรู้แต่เรื่องทุกขังเรื่องอนิจจังสอนได้ในเรื่องเหล่านี้แต่อนัตตาสอนไม่เป็นเพราะฉะนั้นความเป็นชาวพุทธกับความเป็นศาสนาศาสนิกชนในศาสนาอื่นมันต่างกันที่รู้จักอนัตตาเห็นอนัตตาหรือไม่เห็นอนัตตาไม่รู้จักอนัตตาแตกต่างกันคำรู้อนัตตาหรือไม่รู้อนัตตาศาสนาอื่นไม่สอนเรื่องอนัตตาเข้าใจดีๆที่ชัพเปธรรมาอนัตตาเนี่ยนะชัพเปนี่ชัพเปนี่ชัพเปเป็นอะไรชัพเปนี่เป็นแสงขาระทุกขะแสงขาระอนิจจ์สองตัวไว้นะที่เตรียมเก็บมานะดีออกมันอนัตตามาเป็นอนัตตาตัวเดียวเลยทั้งสองตัวนี่ชัพเปแสงขาระอนิจจ์ชัพเปแสงขาระทุกขะชัพเปธรรมาทำอนิจจ์อาแสงขาระทุกขะเนี่ยเป็นอนัตตาตัวเดียวหลวงพ่อบอกว่าให้ทำความเข้าใจให้ดีที่พระองค์ตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสังขาราอนิจจาก็มาจบที่อนัตตาสังขาราทุกขาก็มาจบที่อนัตตาเนาะเขียนที่ถามอีกข้อที่ผมฟังในที่สามท่านอาจารย์พูดถึงอนิจจาใจเนี่ยไปรู้เรื่องรูปเรื่องอะไรเนี่ยครับว่าตำแหน่งของใจอยู่ที่ไหนศาสนิกก็บอกว่าอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างตามความเข้าใจของกระผมเนี่ยหมายความว่าใจนี่คือสมองเพราะสมองเป็นตัวสั่งสั่งให้เรารับรู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ครอบสายตาเรานี่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันไหมครับสมองกับใจหรือมันไม่ใช่เจ้าใครถามว่าเจออันบาเนี่ยมันอยู่กันเหรอเนี่ยวะใจในจังแม่นอันเป็นที่ออกอ๋อในค่ะฮะใจในมันมีหลายอย่างเนาะออกอ๋อในของว่าสัมปทิแช่งอภิธรรมมาว่าสัมปทิแช่งนะออกอ๋อในมันมีจักขุชตาขาหน้าจิวหากายะมีหาตัวละมีดีมีดีในมีในในมีในในในของว่าสัมปทิชนะสัมปทิชนะในอันรับเอาอารมณ์ห้าอย่างที่ว่าสัมปทิแช่งดังตามผ่าป่าชาในโลกเขาว่าคิดให้เป็นสมาธิแช่งนะมโนตระวาจาในธรรมนี้กันเลยสมาธิแช่งคิดเลี้ยวมันก็คิดเลี้ยวมันส่งมันมโนตระวาจาให้เปลี่ยนต่อหูมันมาส่งมันกันเลยอันห่างอันเกิดมาเหลียวเนี่ยเป็นห่างสังมันเหมือนอ๋อห่างวูห่างควายห่างคนนี่ในกฎตัดสินเพราะว่าสมองเนี่ยมันเป็นเพียงตัวโสตประสาทที่อำนวยการรับรู้ของตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมีอะไรกระทบประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยมันจะมาแปรที่สมองนิดหนึ่งเป็นวิญญาณตรงนี้เรียกมโนธาตุวิญญาณคือรู้ว่าเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรต่างแต่ยังไม่แปรจากสมองแล้วเนี่ยมันจะส่งไปที่มโนวิญญาณธาตุคือประสาทรับรู้ที่หัวใจเมื่อประสาทรับรู้ที่หัวใจรับปั๊บมันจะเป็นความรู้สึกขึ้นมาต่อสิ่งที่กระทบนั้นและก็แปลตรงนั้นนะมันแปลเป็นความรู้สึกตรงนั้นพอแปลเป็นความรู้สึกตรงนั้นมันก็มาใช้สัญญามาใช้ความจำในสมองไปช่วยแปล
ช่วยบอกว่ามันคืออะไรแต่ที่มโนวิญญาณ5เนี่ยมันเป็นตัวรับความรู้สึกจากการกระทบสัมผัสทั้งหลายครับตัดสินว่าเป็นดีได้เนี่ยมาตัดสินว่ามันดีร้ายชอบไม่ชอบอะไรต่างๆนี่มันมาตัดสินที่มโนวิญญาณ5ประสาทรับรู้ที่หัวใจทีนี้ตัวจิตตัวผู้รู้เนี่ยมันไม่ใช่หัวใจและก็ไม่ใช่สมองด้วยมันอยู่ระหว่างการสมองกับหัวใจทํางานมันเป็นนามธรรมเพราะสมองนี่มันเป็นรูปธรรมทีนี้ตัวจิตเนี่ยอย่างใน MP3 บางคนก็อยู่ระหว่างที่บางคนบอกว่าอยู่ตรงข้างๆหูบางคนหรือว่าใต้คางแล้วจริงๆแล้วแต่ละคนอยู่ไม่ใช่ที่เดียวกันใช่มั้ยคะใจหู้อันบาได้มังก็ก็ว่าอยู่หน้าผักมังก็ก็ว่าหิ้มหูมังก็ก็ว่าก่องก้อยมังก็ก็ว่าหิ้มหมักโหเจอจองมันมีตีมันไหนครับมีเออใจจานี่ก็มันเกิดกับห้างรู้ว่าห้างไม่มีนี่ก็ตาใจจานไม่เกิดได้รู้ใจหูนี่มันเกิดกับเสียงว่าเสียงไม่มีก็มันมาเกิดรู้ใจคนหลังใจหมกนี่ก็ว่าไอกันถ้าไม่มีนี่ก็มันก็ไม่เกิดรู้มันเกิดกับไอรู้ใจเลี้ยนี่ก็รดและอารสาเลี้ยงมันเลี้ยงรู้นี่ก็อารสารดนั้นเกิดขึ้นมามันก็เกิดหูนี่มันหนึ่งได้เกิดรู้พระตาป่าเนี่ยมันเตื้อๆพวดตาป่าเนี่ยเพราะมันพิ้งในก่อนมันก็ไม่เกิดด้วยมันเย็นอยู่ทางบ้านนะพอเตื้อในก่อนเกิดขึ้นมากกว่านี้นะนะในพระตาป่าเนี่ยเจอหัวมาเนี่ยมันก็อยู่กับเราอ่ะได้ตัวเนี่ยพระชาพวกอย่างนะพระชาพวกอย่างให้เกิดก่อนมันก็เกิดกันนะพระชาพวกอย่างมาเกิดมันก็เย็นอยู่นั่นน่ะไม่มีพระชาไม่มีก็มันไม่มีเนี่ยพอมีพระชาก็มีใจลูกก็มีใจลูกก็มีเวทนาหนูพอมันไม่มีที่หูเมื่อกระทบเสียงมันถึงมีใจรู้เสียงขึ้นมาตากระทบรูปมันถึงมีใจรู้รูปขึ้นมาจิตอ่ะจิตรู้รูปกลิ่นกระทบจมูกมันถึงมีใจรู้กลิ่นขึ้นมาลิ้นกระทบรสมันถึงมีใจรู้รสขึ้นมากายกระทบสัมผัสมันถึงมีใจรู้การกระทบสัมผัสขึ้นมาใจกระทบกับอารมณ์มันถึงมีใจคิดนึกฟุ้งปรุงขึ้นมาเนาะมันเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุกับปัจจัยเนี่ยมาทบกันแล้วมันถึงเกิดเป็นจิตตัวนี้ขึ้นมามันไม่มีสถานที่ไม่มีที่อยู่นะไม่มีที่อยู่มันรู้ขึ้นมาที่จิตก็ลองนึกดูให้ใครบอกว่าที่ฟังในนั้นบอกว่าอยู่ตรงระหว่างคิ้วอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตัวเองลองนึกดูไม่เห็นรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนไม่ต้องหาที่ให้เอาที่รู้นั่นแหละรู้ที่ไหนก็เอาที่นั่นเนาะจิตแก่เนี่ยเจ้าผู้ในมันอยู่ในเนื้อหมักหัวใจนี่จังเจ้าค่ะมันใจเนี่ยเจ๊มันอยู่ที่ผัสสะใจรู้อยู่ที่ผัสสะไม่ได้อยู่ที่ในหัวใจด้วยผัสสะมีก็มันมีผัสสะมันมีก็มันมีมันก็เย็นอยู่นี่นะผัสสะนั่นนี่อันนี้นะมีนี่สองตัวนี่มาด้วยนี่แจ๊กแจ๊กแจ๊กนี่เกิดขึ้นมาในผัสสะในผัสสะในเป็นผัสสะนี่ใจใจหูนี่เกิดขึ้นมาด้วยนี่ใจรู้เสียงก็ใจก็ในใจตายก็ไม่ก็ใจหูนี่ก็ตายตายกลับกันเกิดรับเกิดรับเสียงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแก้งเนี่ยใจรู้เสียงก็เกิดขึ้นเสียงดับไปใจรู้เสียงก็ดับตามอันนั้นเป็นอเนจังอันนั้นน่ะเป็นอเนจังเนี่ยนะอันเกิดขึ้นมารับไปแล้วใช่มั้ยไม่วางครับเลยนั่นเป็นอนัตตังนะมีที่อนัตตาตัวเดียวนั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทันทีสั่งมันก็ไม่ได้เสียงยูๆๆอย่าเพิ่งดับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับทันทีเป็นอนัตตาเนี่ยหลวงพ่อเคาะแก้วเนี่ยถามว่าใจรู้เสียงอยู่ตรงไหนอาจารย์ใจรู้เสียงอยู่ตรงไหนผมยังคิดว่าสมองอยู่ยังคิดว่าสมองไปคิดว่าตรงไหนจอดังว่าให้ถือก็ยากมันไก่ย่าตีอ๊อกอ๋อไหนไหนวะอ๊อกอ๋อเนี่ยเป็นตู้ที่ยากเปล่าเนี่ยนะมันเหมือนนี่อ๋อๆเนี่ยมันเหมือนนี่นายอำเภอนะที่ว่าการนายอำเภอมันหัวใจเนี่ยที่ใจเนี่ยที่มันนอดนาวาจาเนี่ยเดินที่ว่าขันนาจังวัดนายนาทักอาการมันไม่ชอบสั้นเลยนะอันนี้ก็จะชินสมองเนี่ยเป็นทุติยะเป็นอันดับสองมโนวิญญาณธาตุนี่เป็นอันดับหนึ่งนี่เป็นผู้ตัดสินสมองเป็นผู้รับรู้และรายงานเท่านั้นเองแต่ผู้ตัดสินคือใจคือมโนวิญญาณธาตุคือจิตใจสมองนี่มันรับและส่งผ่านเท่านั้นเองว่าเป็นอะไรแต่ของคนหลังมันจะชี้ตรงที่ใจของมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราลำดับตามที่พุทธเจ้าแจ้งไว้เนี่ยอันนี้มโนธาตุมันมีหน้าที่รู้เฉย
แต่นี่มโนวิญญาณธาตุนี้มีหน้าที่ตัดสินดีชั่วชอบไม่ชอบมันตัดสินตรงนี้เพราะฉะนั้นเหตุเกิดของเรื่องราวทั้งหลายมันเกิดที่มโนวิญญาณธาตุดวงใจรู้นะตัวนี้มันทำหน้าที่แปรเฉยมันไม่มีหน้าที่อย่างอื่นมันอยู่กลางๆคุณสั่งอะไรฉันก็ทำตามที่คุณสั่งแต่มันไม่สามารถจะสั่งอะไรแต่ใจที่มันยินดีร้ายเนี่ยมันสั่งมันมีกูอยู่ตรงนั้นมันสั่งให้ชอบสั่งให้ไม่ชอบสั่งให้เอามาให้เยอะๆสั่งให้ทำลายทิ้งไปสั่งให้หนีสั่งให้เปลี่ยนท่าสั่งจากความรู้สึกยินดีร้ายที่ใจที่ก่อนสมองอย่างเดียวมันไม่สั่งสมองมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกสิ่งต่างๆอะไรเมื่อใจต้องการใช้ข้อมูลมันก็ดึงมาปรุงมาแต่งทีนี้มันเกิดความสับสนเกิดความสับสนนะอาจารย์ท่านคล้ายๆกับว่าคนที่เขาเรียนมหาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีไอ้มิติของวิทยาศาสตร์ในตัวเต็มนะทีนี้พอมารับทางด้านพุทธศาสตร์มันจะเกิดความงงแล้วก็จะแปลงกันงงเพราะเขาไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดถ้าเขาศึกษาคำสอนพิจารณาละเอียดมันเป็นวิทยาศาสตร์เหนือวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราไปถามพวกแพทย์นักวิทยาศาสตร์ก็ตามเถอะทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมากระทบกระเทือนรู้ที่หัวใจหัวใจถึงจะสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสมองให้สมองทำงานมันต้องมาสั่งงานตรงนี้ถ้าสมองไม่มีเลือดไปเลี้ยงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาตอบแทนตอบกลับมามันไม่มีพลังงานไปเลี้ยงมันเนี่ยมันคิดไม่ออกเหมือนเทปสมองเหมือนเทปถ้าเราไม่เปิดสวิตช์ให้มันไฟไปป้อนเทปให้มันหมุนเสียงก็ไม่ออกจะสั่งอะไรมันก็ไม่ออกเหมือนคอมพิวเตอร์เนาะเหมือนฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์แสดงว่ามโนวิญญาณนี่คือตัวสั่งการกระแสไฟที่ใส่คือผู้สั่งการคือผู้สั่งการมโนวิญญาณธาตุตัวใจรู้เนี่ยผู้สั่งการนะเป็นพระราชาเพราะว่าเหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดสมองนี่เหมือนนายอำเภอผู้ว่าสั่งอะไรสมองก็ทำตามผู้ว่าสั่งหรือตรงนี้เป็นคุณทักษิณก็ได้เออนี่เป็นทักษิณนี่เป็นผู้ว่าก็ได้หรือนายกสั่งผู้ว่าทีถ้าเกิดแสดงว่าถ้าเราจะศึกษาธรรมะเนี่ยเราต้องพยายามเข้าใจเรื่องนามธรรมให้มันจะไม่ทำจะถามว่าเพราะนั้นเพราะเขาดีมาสอนผ่ายตลาดเนี่ยเข้าโหลไรสอนลองหนามให้น้ำๆในข้าเนี่ยก็เหมือนกันนะทั้งลูกทั้งหนามมันเกิดกลับกันเนาะพอตัวเนี่ยมันเกิดจังหนามนะพอรู้เนี่ยรู้จังหนามพอรู้จังลูกเนี่ยมันเถิงพอรู้ทั้งหนามเนี่ยมันพายเนี่ยพอมาสมาธิที่เนี่ยได้รู้ที่ลูกมันจะได้รู้ที่หนามสมาธิที่เนี่ยอันพิจารณาเนี่ยก็เดี๋ยวพิจารณาที่หนามเพราะพิจารณาที่ลูกมันเถิงลูกเนี่ยมันเถิงนะมันทำในมันในกายานุปัชนาชาติปัฏฐานอย่างเดียวว่าพิจารณาติใจไปเนี่ยจิตจาเวนะธรรมะสามตัวเลยจำกันหลวงพ่อว่ามันสำคัญทั้งสองอย่างต้องศึกษาทั้งสองอย่างเพราะมันอิงอาศัยกันมันเกิดขึ้นมันอิงอาศัยกันเกิดเพราะนั้นต้องศึกษาทั้งสองอย่างแต่ว่าการศึกษาพิจารณาที่รูปนั้นมันจะเนิ่นช้าเพราะมันไม่ใช่ตัวสั่งการแต่ถ้าพิจารณาที่นามนั้นที่ใจนั้นน่ะมันเป็นตัวสั่งการมันเร็วถ้าเราพิจารณาที่นามเราได้3อย่างได้จิตเจตสิกไม่ใช่จิตตาเวทนาธรรมาได้3อย่างได้กรรมฐาน3อย่างแต่ถ้าพิจารณาที่รูปนั้นได้อย่างเดียวเพราะนั้นพิจารณาที่รูปนี้จึงเนิ่นช้าเห็นธรรมช้าบรรลุธรรมช้าแต่ถ้าพิจารณาที่นามน่ะเร็วถูกต้องอาจารย์คิดแต่อย่าไปให้ความสำคัญแต่นามไม่พิจารณารูปเหมือนนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้พอไปแยกธาตุปั๊บเป็นพิษหมดเลยแต่ของเป็นพิษทั้งหลายพอมาอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่เป็นพิษไม่ได้คิดถึงตัวนี้ใช่ไหมเราไปเด่นอยู่อย่างเดียวมันก็เป็นพิษทันทีแต่ถ้ามันอิงอาศัยกันมันก็ลบพิษกันอยู่ในนั้นนะลบพิษกันอยู่ในนั้นเหมือนสมัยเด็กๆผมไปทำไอ้ยาสูบยาสูบติดมือเนี่ยเอาสบู่ล้างออกยากแต่เอาใบยาสูบมาถูเนี่ยออกเลยเห็นไหมมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ถ้าเรามาแยกเป็นคนละอันเนี่ยยุ่งเลยนะเป็นพิษหมดเขาทาเต็มมาเขาต้องปุ้นฮะนะเขาทาเต็มมาฮะมาเยอะมาอุปตะลาเยอะฮะเนาะถ้าอย่างนั้นก็สนทนาธรรมต่อเพราะทางโน้นไม่มาก็บอกว่า9โมงจะมาแต่ไม่มา
เนาะท่านอมรมีแขกแล้วก็ทั้งพุ่นเพื่อกลับมาเออนั่นก็แล้วไปเนาะบุญจังอมรอันเดเป็นก็อ่อนโหมาซะมีแขกนําแนวอ่ะมันได้อ่อนมากนะครับอ่ะเยาวมันหาเนาะก็สนทนาต่อได้อีกเนาะพอฉัน 10:00 นสนทนาต่ออีกสักหน่อยก็ได้เชิญถามได้เลยนะครับเชิญถามได้เลยเข้าใจนะมันมีอยู่ในภาษาเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยมันมีสองสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานปัญญาวหาราเทศนาเนี่ยสติปัฏฐานอันมาในสุตตะ สติปัฏฐานอย่างหนึ่งสติปัฏฐานเนี่ยปรมัตถาเทศนาอันมาในอภิธรรมเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งนะทำจะอันเดียวกันนะอันหลวงพ่อมาถามมันเป็นสติปัฏฐานอันมาในอภิธรรมอันแล้วถามมาเดียวก่อนสติปัฏฐานมาในสุตตะเข้าหนอออกหนอยุบหนอพองหนอกายเป็นทีชาล่อมาเอาที่ผลได้ดึงนี่เป็นสติปัฏฐานสุตตะสติปัฏฐานอภิธรรมไม่เอาที่เหตุเข้าหนอยุบหนอพองหนอหมายว่าอันเคยรู้ที่ไหนมาอ๋ออัตตาไม่ใช่ของเราเพราะอัตตาไม่มีก็เข้าออกไม่มีวางอัตตายึดอยู่พองอยู่เนี่ยอ๋ออัตตาไม่ใช่ของเราให้ยึดก็ยึดหมดพองก็พองเพราะอัตตาไม่มีก็ยึดพองไม่มีเนี่ยวางอัตตาเข้าใจไหมเนาะเรียกหลวงพ่อว่าสติปัฏฐาน4ที่เราได้ศึกษากันมาเนี่ย มันมีอยู่2อย่างอย่างหนึ่งเป็นสติปัฏฐาน4โดยบัญญัติเป็นโวหารแสดงไว้ในพระสูตรอันที่เราฝึกปฏิบัติกันมาคล้องเนาะยุบเนาะที่เราว่าเป็นสติปัฏฐาน4อย่างเนาะอะไรต่างๆเนี่ยปฏิบัติตามตัวหนังสือปฏิบัติตามบัญญัติเป็นกายาเวทนาจิตตาธรรมะเอามาเรียงตามตัวหนังสือแต่ที่หลวงพ่อเอามาใช้สอนนี้เป็นสติปัฏฐานที่มีอยู่ในอภิธรรมเป็นปรมัตถ์แทนที่จะบอกว่าเข้าเนาะออกเนาะพองเนาะยุบเนาะไอ้ที่มันเข้าๆเนี่ยใครทําให้มันเข้าไอ้ที่มันออกๆนี่ใครทําให้มันออกเข้าๆเนี่ยไม่ให้มันเข้าได้ไหมออกๆนี่ไม่ให้มันออกได้ไหมเนาะพิจารณาพอพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นความจริงคือเห็นอนัตตานี่คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานจริงๆเนาะเมื่อสติปัฏฐานจริงๆนั้นมันจะไม่เรียงลำดับตามตัวหนังสือกายาเวทนาจิตตามันทันอันไหนมันเอาอันนั้นเลยมันชัดที่จิตก็เอาที่จิตมันชัดที่กายอธิการมันชัดที่เวทนาเอาที่เวทนามันชัดที่อารมณ์ก็ธรรมารมณ์ก็เอาที่ธรรมารมณ์สาวกลับเข้าไปว่าอะไรเป็นเหตุนะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลมันก็จะไปพบความจริงสุดท้ายว่ามันเป็นอนัตตาทั้งนั้นแหละนะนั่นคือสติปัฏฐานโดยธรรมโดยอภิธรรมเนาะโดยปรมัตถ์อันหนึ่งสติปัฏฐานโดยบัญญัติอันหนึ่งสติปัฏฐานโดยปรมัตถ์เพราะฉะนั้นเวลาไปเจอใครพูดเรื่องสติปัฏฐานโอ้ผมกำลังทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตามันสูงไปเนี่ยมีคนนี้ทำตามตัวหนังสือละเป็นบัญญัติแท้ๆเลยทั้งหมดก็อยู่ที่อัตตาผู้ก่อการร้ายคนสำคัญคืออัตตาแต่ว่าเราจะเอาอัตตาออกนี่มันหาไม่เจอหรอกต้องหาอนัตตาเพราะอัตตามันไม่มีตัวอยู่จริงๆอัตตาลองหาสิที่ไหนเป็นเราอ่ะชี้สิแต่ชี้ที่ไหนก็ได้มันเป็นอนัตตาทั้งนั้นเลยชี้อะไรก็ชี้สิมันเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้ทั้งนั้นไม่เชื่อลองชี้ดูเพราะฉะนั้นอนัตตานี่หาง่ายหาง่ายเห็นอนัตตาอัตตาก็ตกอัตตามันบังอนัตตามันบังไว้เฉยๆเอาอัตตาออกก็เห็นอนัตตาค้นหาอนัตตามันก็เอาอัตตาออกเราพูดอีกมุมหนึ่งใช่ไหมของอย่างหนึ่งถูกซ่อนโดยของอีกอย่างหนึ่งบังไว้เนาะแล้วบอกว่าเอาอัตตาออกเอาอัตตาออกนี่คือหยิบไอ้ของบังออกแต่ถ้าเราว่าค้นหาอนัตตานี่เราไม่สนใจอะไรมันจะบังเราเอาออกเลยนี่ใช่ไหมจิตมันเอาออกเลยมันก็เจออนัตตาถ้าเราค้นหาอนัตตาอัตตามันก็ถูกกำจัดไปเองไม่ต้องสนใจเรื่องอัตตาสนใจเรื่องอนัตตาเพราะมันมีอยู่จริงอัตตามันไม่มีอยู่จริงมันเป็นอุปทานเฉยทุกเวทนาเป็นข้อเมื่อเช้าให้ผมฟังพระราชาคณะรุ่นหนึ่ง
ท่านพูดว่าพุทธศาสนิกชนที่ใช้คติที่ว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถ้าคิดอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอันนี้ผมอยากจะถามครับมันเป็นอย่างไรกันแน่ครับสวัสดีครับแป้มือหนังในคาราทอมในวิทยุเนี่ยว่ามีอาหารปลาหนึ่งว่าคนเมืองไทยในเมื่อเดี๋ยวนี้ทำยืมยามว่าอีสังมันได้เป็นก็ให้มันเป็นจอมตรามันนั่นน่ะพอคนเมืองไทยมาเอาเจอจังไหนแล้วก็มันเป็นอันผิดเออได้เนี่ยว่าจอมมันได้แม่นเนี่ยว่าเคยเปลี่ยนมันเปลี่ยนมามันเปลี่ยนติเทียวนั่นนะผิดเออเป็นของเพี้ยนเดี๋ยวนี้ใครเปลี่ยนแสงมันเปลี่ยนมันได้นะเอาใครเปลี่ยนแสงให้มันเปลี่ยนเนี่ยเอาตามเจตภาวะมันเปลี่ยนมันเนี่ยเปลี่ยนอปายะที่ก็เป็นงานอปายะเอานะใครเปลี่ยนแสงเปลี่ยนเนี่ยมันมาเปลี่ยนตีว่ามนุษย์ตีว่ามนุษย์จะได้แต่งใครเปลี่ยนจะได้มนุษย์พ่อมันจะได้แต่งให้เปลี่ยนมางานผลงานอริยะเนี่ยจะได้แต่งเปลี่ยนเข้าใจได้เปลี่ยนตีว่าอปายะสิผมมีมันเลยเข้าใจมันเลยพิจารณามนุษย์เปลี่ยนเนี่ยปิดตลอดเวลาทำไปทำงานถ้าเปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนก็มันก็เป็นอัปยาผมมีที่นี่ก็นั่นท่านพูดถูกมันมีอันหามันนั้นถ้าเรามาคิดว่าอะไรมันจะเกิดให้มันเกิดเนี่ยมันก็จะไปอบายอย่างเดียวเพราะมันไม่มีความเพียรที่จะออกไม่มีความเพียรที่จะทำเหตุให้มันพ้นจากสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นนะฮะมันจะเป็นอะไรก็เป็นเนี่ยมันก็ปล่อยตัวเองไปตามกิเลสตัณหาถ้าหากพิจารณาให้ดีความที่จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องแต่งต้องทำต้องใช้ความเพียรทำความดีให้ทานรักษาศีลความที่จะไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยมันยังเพียรมันจะต้องมาเจริญสมถะกรรมฐานสมถะภาวนาถึงจะได้ไปเป็นพรหมความที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานมันก็ต้องมาใช้ความเพียรต้องมาศึกษาเรียนรู้ถูกต้องต้องมาฝึกหัดปฏิบัติทดสอบจริงๆแล้วมันถึงจะพาไปถึงมรรคผลนิพพานอันนี้ไม่ได้ปล่อยไปตามไม่ได้ปล่อยไปตามยถาครับเราต้องแต่งต้องทำต้องใช้ความเพียรวิริยะอุตสาหะเพราะนั้นอะไรมันจะเป็นให้มันเป็นก็เหมือนปล่อยชีวิตตามยถากรรมมันย่อมพาไปอบายอย่างเดียวหลวงพ่อบอกพาลงข้างล่างตามใจไงตามใจฉันห้านิ้วใครเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนอกุศลอย่างเดียวนะมันมีหามหามอกุศลเป็นชนิดเป็นกรรมวาจาอกุศลเนี่ยอย่าให้เปลี่ยนเนี่ยอปายาสิผงเนี่ยหามมันให้มันเปลี่ยนตาหน้าฉันน่ะหามไม่อกุศลอะไรเปลี่ยนติว่ามโนห้ามสิว่ามนุษย์เนี่ยเป็นจังไรเป็นสมถะภาวนาให้เปลี่ยนเนี่ยรูปะอรูปะเนี่ยห้ามสิว่ามนุษย์ห้ามสิว่าห้ามรูปะอรูปะนั้นห้ามมันไม่เป็นอะไรเนี่ยเปลี่ยนมรรคมรรคญาณสิมรรคญาณนะให้ห้ามครับเปลี่ยนในโลกุตระเนี่ยเพราะว่าถ้าปล่อยไปตามเรื่องเนี่ยมันก็ลงอบายทีนี้ถ้าเราห้ามความไปเกิดอบายในอบายทั้งสี่นั้นเอาอะไรมาห้ามเอาทานเอาศีลพอเราประพฤติศีลมันห้ามแหละเนาะเราไม่ผิดศีลเนี่ยมันก็ห้ามความที่จะต้องแอบอายห้ามความที่จะไปเกิดเป็นเทวดาก็ประพฤติสมาธิประพฤติสมถะภาวนาถ้าได้สมถะภาวนาแล้วความที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็ไม่เกิดไปเกิดเป็นพรหมห้ามความที่จะได้ไปเกิดเป็นพรหมที่เป็นรูปพรหมอรูปพรหมก็คือวิปัสสนาภาวนาเมื่อมันได้มรรคญาณผลญาณเข้าถึงนิพพานแล้วมันก็ไม่ไปเกิดแล้วในขั้นแห่งพรหมที่เป็นการห้ามขึ้นมาเป็นลำดับเป็นการขวางขึ้นมาเป็นลำดับเพื่อจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆธรรมตาใจเนี่ยเป็นอะไรธรรมตาใจเนี่ยนัตติโชตุวิยะบุทาจะว่าเหมือนน้ำไหลชับพลันน้ำเนี่ยมันไหลลงมันรวมทั้งใจมันมาขึ้นเลยอันขึ้นเลยในดินในตักเอากว่าเปล่าขึ้นนะมันได้ขึ้นเออชับพลันมันไม่รวมใจรวมทั้งใจที่ด้วยกันนะเออมันกับเดี๋ยวอากุศลที่อันมาห้ามให้เปลี่ยนกุศลอกุศลมันเหมือนนางจับเอาปุ้งไหลปุ้งนั่นคล้องไหลคล้องนั่นนั่นก็บอกว่าพุทธองค์ตรัสเป็นบาลีสอนไม่ชัดเจนว่าธรรมดาของน้ำเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำจิตมนุษย์ก็เหมือนกันมันไหลลงสู่ที่ต่ำไปสู่อบายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำขึ้นที่สูงนี่มันต้องตักมันต้องใช้ความเพียรต้องใช้กำลังมาตักและยกขึ้นที่สูงเนาะอันนี้ก็เหมือนกับการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งหลายนั่นแหละห้ามใจเป็นอะไรแม่ห้ามอกุศลเป็นอะไรห้ามให้ไอ้กุศลไม่เกิดได้ไปเอาเลยห้ามเอากุศลห้ามเอากรรมมาจุดกุศลห้าม
อันหามไม่กลับมากูจะรู้ว่าจะกู้ชวนมีอะไรหามไหมหรือว่าจะละกู้ชวนหามไหมอันหามไม่หรือว่ากู้ชวนมีอะไรหามไหมหรือว่าจะกู้ชวนหามไหมอันหามแล้วกี่กู้ชวนซื้อเจ็ดตัวเนี่ยเอาอะไรหามไหมเอาล็อกกู้จระกู้ชวนหามไหมเดี่ยวอย่าไปเลยล็อกกู้จระนะห้ามบาปอกุศลความเหตุที่จะพาไปอบายนั้นเอาอะไรมาห้ามเอากามกุศลมาห้ามกามกุศลคือการให้ทานรักษาศีลห้ามกามกุศลเอาอะไรมาห้ามเอารูปกุศลคือสมถะภาวนาที่เป็นรูปกรรมฐานมาห้ามห้ามความที่มาต้องมาเกิดในรูปภูมิเอาอะไรมาห้ามเอาอรูปกุศลมาห้ามห้ามความที่จะได้มาเกิดในรูปภพและอรูปภพเอาอะไรมาห้ามเอาโลกุตระกุศลมาห้ามคือเอาวิปัสสนาปัญญาเนี่ยมาห้ามเนาะมันก็ไม่ได้ไปเกิดปล่อยมาเลยไม่เนาะอย่าปล่อยมันจ้างกันมานั้นจู้นั้นมานั้นมันจับเยอะมันก็อธิบายมันไม่เหมาะเคียงเนาะท่านเทศถูกต้องแล้วแต่ท่านไม่ได้อธิบายรายละเอียดเท่านั้นเองไม่ได้อธิบายเขาใช้ยาหน่อยปล่อยหน่อยนี่อะไรเนี่ยมีอะไรอยากถามก่อนซึมมองออกจำเนาะไก่อ่ะมีอะไรอยากถามก็ถามนะ10โมงเราก็จะถวายภัตตาหารตอนนี้ยังมีเวลาอยู่บ่าย11โมงทานข้าวเสร็จทานข้าวด้วยกัน11โมงก็มีบรรยายสรุปต่ออีกนิดนึงถ้าใครยังติดใจสงสัยอยากถามก็ถามตอนนั้นได้อีกตอนนึงนะครับเพราะเมื่อวานนี้บรรยายสรุปยาวจนหมดเกือบหมดแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงครึ่งใครอยากจะนั่งพิสูจน์ธรรมก็นั่งพิสูจน์ได้เพราะพิสูจน์ตรงนี้แล้วสงสัยจะได้ถามเลยมีคนช่วยมีพี่เลี้ยงหลายคนที่จะคอยตอบแก้ปัญหาคืนนี้เทศอยู่ทุ่มถึงสองทุ่มเทศสนทนาธรรมสลับกันแล้วพรุ่งนี้เช้าก็7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งเพราะพรุ่งนี้จะเดินทางกลับหลวงพ่อจะเทศ7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งพอเทศเสร็จเราก็ขอขมาหลวงพ่อใครจะทำบุญถวายทานอะไรพรุ่งนี้ก็มาทำกันตอน8โมงครึ่งนะเนาะช่วง8โมงครึ่งถึง9โมงพอขอขมาเสร็จถวายจตุปัจจัยไตรทานเสร็จก็จะนิมนต์หลวงพ่อแผ่เมตตาให้ทุกคนพอรับเมตตากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถวายพระทหารเลยตอน9โมงถวายเร็วกว่าทุกวันถวายเร็วกว่าทุกวันพอชั้นเสร็จก็จะเดินทางกลับอันนี้ก็เป็นการอบรมระยะสั้นนะพิเศษถ้าหากจะให้มีการอบรมจนครบรอบ7วันก็ต้องเป็นชาวลำปางเองร่วมมือร่วมใจกันหาสถานที่แล้วก็นิมนต์หลวงพ่อเราก็จะได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบได้พิสูจน์ธรรมเต็มตัวนะก็เห็นมีคณะครูบาอาจารย์บอกว่าจะเอาเดือนตุลาก็ตอนนี้กำหนดวันให้ว่า11ถึง18ตุลาแต่สถานที่ให้ติดต่อถ้ารู้ได้วันนี้พรุ่งนี้ก็ดีเพราะว่าตารางอบรมเนี่ยกำลังจะเอาออกเว็บไซต์ละวันนี้ที่แจกอันนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นเว็บไซต์ถ้าขึ้นเว็บไซต์แล้วมันไม่เปลี่ยนละตอนนี้ตลอดทั้งปีเนี่ยเรามีอบรมที่วัดทุกเดือนเดือนละครั้งในระหว่างการอบรมของที่วัดเนี่ยจะมีที่ต่างๆนิมนต์อีกหนึ่งครั้งก็มีผู้นิมนต์แล้ว7เดือนละยังเหลืออีก5เดือน5เดือนเนี่ยก็ลำปางล็อกตุลาไว้ก็เหลือ4เดือนที่อื่นจะนิมนต์ก็มีช่องว่างให้อีก4เดือนถ้าลำปางจองก็จะเป็นบุญของชาวลำปางจะได้แสงสว่างได้เปิดตาหรือมีคนมาเปิดละลำปางหลวงพ่อนะคือว่ามีคนมาเปิดว่ามาเปิดตานะมาเปิดตาเอาแสงสว่างมาให้พวกเราก็เอาแสงสว่างต่อกันแต่ต้องตักอีกเยอะเลยตักน้ำมาเยอะนะไม่ต้องเอามากเอาน้ำตาตัวเดียวอย่าไปเอามากเดี๋ยวสับสน
ปางตรานี่เขาจะจามหะที่เอาเลือนเลือนชิปเลือนชิปปีนาไว้เถอะนะเอาเลือนชิปนะครับว่าก็ย่อปางตราตีจองหวยวอนเที่ยวก็ย้อนมัดแก่ปางตรากันในเหตุปางนี่เลยได้พอรับแล้วนะนี่หลวงพอรับนี่หมดแล้วนะมีแต่พวกเราจะจัดเท่านั้นเองคนมากคนน้อยไม่สำคัญขอให้มีคนตั้งใจจริงมาหลวงพ่อเคยบอกตั้งแต่แรกว่าที่ไหนก็ตามมีคนอยากฟังธรรมแม้มีเพียงคนเดียวหลวงพ่อก็จะมาไม่มีสตางค์สักบาทหลวงพ่อก็จะมาถ้ามีคนอยากฟังธรรมแต่ถ้าใครจะมาทำบุญถวายทานสิ่งนั้นสิ่งนี้หลวงพ่อไม่อยากมาบอกวุ่นวายอยากมาแสดงธรรมไม่อยากมารับไตรทานอยากมาแสดงธรรมการที่มาปฏิบัติถ้าได้รับผลแสดงประตูอบายปิดสำหรับเราป่อเหตุการณ์วิปัสสนากรรมฐานในป้อมมักป่อเหี้ยวเนี่ยอัปแปะเนี่ยฮับแปดบทข้าเนี่ยพอชอตาบริมักเกิดเจ้าก็อาปายาสิโผมีมนุษย์หาโผมีได้ไม่เกิดเจ้าแต่เกิดเกว่าโผมีพรมโผมีไว้ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วมักหนึ่งเกิดเป็นโสดาปฏิมักเข้าถึงโสดาปฏิผลเป็นโสดาบันบุคคลแล้วนั้นอบายภูมิทั้งสี่นี่ปิดสนิทความกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ปิดสนิทไม่ได้มาแล้วมีแต่เกิดเป็นเทวดาคงเท่านั้นเองไม่มาไม่กลับคืนมาเพราะอะไรร้องมากในอัปปายาสิมู่ไม่เปลี่ยนเนี่ยอัปปายาสิโผมีเนี่ยเป็นร้องมากไหมแสงขารูปแพร่ขานญาณว่าเกิดแสงขารูปแพร่ขานญาณเนี่ยเห็นอนัตตาไม่รับเลยอนัตตานะเห็นเนี่ยเห็นแจ้งๆเนี่ยอนัตตานั่นเองไม่รับเลยเพราะรับเลยเป็นมากเพราะไม่รับเลยเป็นร้องมากนั่นอัปปายาสิมู่ไม่ได้เปลี่ยนจริงๆเป็นกลัวเนี่ยตีว่าถ้าใครที่ได้รองมรรคอาจารย์อริยะเนี่ยนะหรือนักเรียนเตรียมนักเรียนเตรียมโสดาบันว่างั้นก็ได้ถ้าใครได้ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอบายภูมิไม่ได้ไปแล้วมีแต่ความที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาความที่ว่าเป็นรองมรรคอริยะนั้นเป็นยังไงเมื่อไรก็ตามใครปฏิบัติแล้วเข้าถึงสังขารุเบกขาญาณคือจิตมันเป็นอุเบกขาวางทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งอยู่รู้อยู่เฉยอยู่ที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานนั้นถ้ามาถึงตรงนี้ได้ไม่ลงอบายแล้วมีแต่ว่าความที่ถึงสังขารเป็นขยานี่เห็นอนัตตาแต่ยังไม่รับอนัตตาเมื่อไรใจยอมรับอนัตตาปุ๊บอัตตาตกมรรคเกิดตรงนั้นก็ไม่ถอยกลับมาละในมนุษย์สโลกด้วยเพราะนั้นได้ไม่มากได้แค่ลองมรรคเป็นลองมรรคอาจารอริยะนี่ก็ดีแล้วชาตินี้ไปไม่ถึงมรรคก็ให้ที่ได้เป็นลองมรรคก็ดีแล้วลองมากถ้าเพียงว่ารู้อนัตตาแต่เห็นอนัตตาแต่ยังไม่ยอมรับใจมันยังไม่ยอมรับมันเห็นละบังคับไม่ได้เป็นอย่างนี้เองแต่ใจมันยังไม่ยอมลองมากพวกท่าภาษาเป็นคนเดียวกันลองมากพวกท่าภาษาคนพวกท่าภาษาคนลองมากเป็นคนเดียวความที่ได้ถึงความเป็นลองมากเนี่ยกับชาวพุทธเนี่ยเป็นอันเดียวกันถ้าใครปฏิบัติธรรมมาจนเกิดสังขารหรือเป็นขยานี่เป็นชาวพุทธละเนี่ยเป็นชาวพุทธคนศาสนาพุทธเนี่ยไม่ไปอาปาลาหรอกคนที่เป็นชาวพุทธสมบูรณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ไปอบายทำยังไงก็ไม่ได้ไปอบายแล้วคนศาสนาพุทธมันรู้อะไรมันรู้มันเห็นมันเห็นมาเป็นขันธ์ในขันธ์ในเป็นเห็นมาเป็นอนัตตามันนำรู้แล้วมันพิจารณารู้ว่าในขันธ์ในเป็นอนัตตาเนี่ยสองตัวอย่างสมาธิสมาธิกับมากเกิดแล้วคนที่เป็นชาวพุทธนั้นคือผู้ที่เห็นอนัตตาแล้วพิจารณารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นชาวพุทธมันก็คือสมาธิสมาสังกัปปะมันสมบูรณ์ความที่กลางมันนะเห็นโจ๊กวางได้เห็นโจ๊กอันวางเห็นโจ๊กเป็นแมก้าวางได้เห็นโจ๊กย่อเป็นนิโรธาเนี่ยมีเขียนเนี่ยเป็นชิพุทธาภาษาแล้วถ้าจะว่าโดยสรุปชาวพุทธก็คือเห็นทุกรู้จักทุกแล้วเห็นเหตุทุกข์วางเหตุทุกข์รับผลสุดอันนี้เป็นชาพุทธโดยสมบูรณ์ก็ควรศาสนาพุทธไปอปายะไม่มี
คนตีว่าชาเนี่ยไปอปายะคนอาจารย์ดาชาเนี่ยไปอาตาบายะนะคนพุทธะเนี่ยมันไปคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยไปอบายนี่ไม่มีคนที่เดินตามเทวทัตเนี่ยไปคนที่เดินตามพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยไปนะเพราะเห็นผิดเข้าใจมั้ยเนาะขอประทานโทษครับมีคำไว้เห็นแล้วเนี่ยเท่าที่ผมฟังมาตลอดแสดงว่าเราเห็นด้วยตาใจตาใจไม่ใช่ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อพอจากสูงด้วยตาเนื้อไม่ใช่เจ้าว่าหันหันอันว่าไงอันจะว่าหันที่ตาเนื้อได้หันที่ตาตาไงมันเป็นหันที่ตาหยาดตาหยาดตาคนตาติว่าตามนุษย์ไม่ใช่นะตาพรหมไม่ใช่ตาหยาดรับตานี่เพื่อตาหยาดเห็นเห็นอันนี้นะเพราะมือตาเห็นเนี่ยบินเห็นห่างจะเห็นลบจะเห็นเนี่ยพอรับตาเห็นเนี่ยจะได้เห็นปรมัตถ์เพราะภาษาพูดจำเป็นต้องใช้คำว่าเห็นภาษาบาลีที่แปลมาแปลว่าเห็นแต่ถ้าเป็นภาษาความจริงคือรู้สึกรู้จริงมันไม่ใช่เห็นด้วยตาตาเนื้อนี่มันจะเห็นสิ่งที่เป็นรูปร่างอย่างนี้แต่ตาใจหรือตายานหรือตาปัญญาเนี่ยมันเห็นคือมันรู้รู้สภาวะถ้าเราว่าเห็นจริงๆนี่มันก็ไม่น่าจะเป็นเห็นแต่มันรู้คือรู้นั่นแหละตาปัญญาตายานนี่คือรู้เห็นปรมัตถ์เห็นปรมัตถ์ตาเนี่ยเห็นปัญญาเห็นโวเห็นความเห็นคนตาปัญญานี่เห็นปรมัตถ์ตาเนื้อนี่เห็นบัญญัติเห็นเป็นวัวเป็นควายเป็นคนเป็นบ้านเป็นช่องเป็นแหล่งต่างหูนี่ก็เป็นหูก็เหมือนเดียวเนี่ยหูก็ยินเสียงเสียงปรมัตถ์เสียงวัวเสียงควายเสียงคนนี่เป็นอุปัญญาตเสียงปรมัตถ์อันนี้จังตัวขันนี่เป็นเสียงปรมัตถ์นี่เป็นเสียงหูปรมัตถ์ที่นี่นี่ก็เป็นกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมาลวดอันอาสาเนี่ยมาเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนบ่าเนี่ยเป็นของปัญญาผมไอ้อาสาอาสาเปลี่ยนเนี่ยรูปเปลี่ยนรูปนอนเนี่ยเปลี่ยนประมาทหูถ้าไปได้ยินว่าเสียงรถเสียงคนอะไรเนี่ยเป็นหูบัญญัติถ้าหูนี่ได้ยินสักแต่ว่าเป็นเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่หูปรมัตถ์จมูกก็เหมือนกันปากก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนแค่ลิ้นก็เหมือนกันถ้ามันรับรู้เข้ามาว่าโอ้อันนี้เป็นรสของเนื้อนี่รสของปลานี่เป็นบัญญัติถ้ามันรู้แต่เพียงว่าเป็นแต่สภาวะรสเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เป็นปรมัตถ์รสอะไรไม่ว่ารู้ว่าเป็นรสแล้วก็จบเลยนั่นเป็นปรมัตถ์ทีนี้ที่บอกว่าที่รู้อนัตตาแต่ใจไม่ยอมรับลักษณะใจที่ยอมรับแสดงรู้สึกกับยังไงครับว่าเจอมันทับอนัตตาในมันดิบบ่เป็นมาจิหือเนี่ยครับแม่มันจะฮับอนัตตาเนาะแม่เนี่ยเจ็บเนี่ยเจ็บไปขุดเจ็บเป็นเจ็บทั้งตัวหายไปเอางามมันมีเออนะนั่นก่อนร้อนเนี่ยเหมือนยังไผ่พาสวาดเช้ามือก็ขุดร้อนก็ทั้งตัวหายไปงั้นนั้นรับอนัตตาแล้วนั่นนะหนาวนี่ก็เหมือนเฮาผ่านน้ําแข็งมื้อเฮาผ่าเปียกไผ่ในขุดหนาวร้อนๆว่านี่ตัวกันนี่นี่นะหายไปก็หายไปแล้วนี่ก็มาเกิดขึ้นแข็งแล้วนี่ก็เปลี่ยนรับอนัตตาแล้วรับอนัตตาตัวนี้ถ้าพูดก็คือโอปนายิโกธรรมหมายความว่าพอมันเห็นอนัตตาชัดแล้วถ้าจิตรับอนัตตาเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนไฟฟ้าช็อตแป๊บแล้วหายไปเลยเจ็บปวดอะไรหายยังไม่มีอะไรมีแต่กวงๆโล่งๆเป่าๆไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีกูอยู่ในนั้นกูตายรับอนัตตาก็คืออัตตาตายนั่นเองเพราะอัตตาตายไม่มีเจ็บปวดความทุกข์ไม่มีคือเข้าไปสู่สภาวะนิพพานนั่นแหละคือลักษณะของการรับอนัตตามันจะมีอาการอย่างไรมันจะส่งด้วยธาตุ4ธาตุมันร้อนวุบแล้วหายไปอย่างพุทธเจ้าก็มีหรือมันเย็นวาบเหมือนเอาน้ำแข็งมาราดใส่น้ำวุบหายไปแล้วกลับมาไม่มีแล้วเจ็บปวดไม่มีกูก็ไม่มีตายไปด้วยกันหรือมันเหมือนไฟฟ้าช็อตแป๊บแล้วหายไปหรือมันเจ็บแรงๆเจ็บปั๊บแล้วก็หายไปเลยก็มีหรือเหมือนตกเหวลึกๆหรือเหมือนตกต้นไม้สูงวุบหายไปแล้วกลับมาเอากูมีไหนไปแล้วไม่มีละเจ็บปวดอะไรก็ไม่มีอันนั้นคืออัตตาขาดตายอันนั้นรับอนัตตามันจะมีอาการส่งอย่างนั้นนั่นแหละคือมรรคญาณผลญาณรับอนัตตาก็คืออย่างปรากฏการณ์ที่ในหนังสือรีดนมจากพระบวชนั่นเองครับครับแต่ละขั้นเนี่ยมันจะมีการส่งของธาตุพระพุทธเจ้านี่ธาตุไฟส่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
ม่ใช่ว่าเราจะต้องเหมือนคนนั้นคนนี้ไม่เหมือนของใครของมันบางคนเหมือนตกเหวนั่งอยู่ดีอ้าวปุ๊บหายไปอ้าววิ่งไหนแล้วครูก็ไม่มีแล้วหายแล้วหาไม่เจอแล้วก็ไม่มีครูแล้วก็เย็นไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์อีกนั่นคือมรรคเกิดผลเกิดทำส่งมรรคเกิดผลเกิดโอเคนัด10 โมงแล้วเนาะถวายพระทหารเนาะร่วมกันถวายพระทหารนะช่วยกันคนหรือซ้อมก็เดี๋ยวฮะเนาะจังเดียกับเข้าห้องน้ำฮะครับเข้าฮะเนาะท่านจะเข้าห้องน้ำไหมครับนิมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาฉันเลยถวายตรงนี้เอาบาตร